นมัสถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งนะครับขอความเจริญในธรรมจงมีแด่สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาร่วมในกิจการงานเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยประจำปี2555ณพุทธยาลานธรรมถึงเชียงใหม่วันนี้ก็มีส่วนร่วมในการร่วมเป็นพระวิทยากรให้ความรู้กับพระหนุ่มเนรน้อยที่ห้องเล็กนะครับแต่ก็เล็กแต่ใจใหญ่นะครับก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจดีก็มีความในใจนะก็เปิดไปตั้งนานหลายปีก็ไม่อยากจะเปิดมากครับเพราะว่าเปิดไปนานแล้วแต่ทีนี้จะพูดให้กำลังใจครูบาอาจารย์แล้วก็พระหนุ่มเนรน้อยทุกรูปที่ได้มาร่วมกิจกรรมในงานรักษาพระธรรมวินัยในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปจริงๆพระธรรมวินัยนี่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเราต้องรักษาวินัยกันด้วยถ้าเราไปดูอานิสงส์ของการรักษาวินัยนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งประทับใจมากท่านบอกว่าเป็นที่รักศีลเป็นที่รักของภิกษุผู้รักศีลนะครับศีลมีศีลเป็นที่รักพระวินัยเนี่ยคือเป็นจุดที่ถูกใจของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักรู้ประทับใจภิกษุผู้รักในศีลนั่นเองเพราะนั้นศีลเป็นเหมือนกับเส้นได้ถ้าเรามองข้ามศีลเนี่ยก็เหมือนกับมองข้ามทุกอย่างไปฉะนั้นศีลเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างลองนึกภาพดูนะครับจะเป็นเรื่องของพระสูตรก็ตามวิธีการปฏิบัติให้พ้นจากทุกเนี่ยตลอดถึงพระพิธรรมสภาวะต่างๆถ้าต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างเข้าใจปฏิบัติไปคนละทางแน่นอนครับผมเชื่อว่ากลุ่มคณะต่างๆที่จะมีบทบาทหน้าที่ที่ควรจะทำต่อกันอย่างถูกต้องเหมาะสมลงตัวเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะดึงให้เรามาร่วมอย่างนี้ได้ครับให้พระธรรมวินัยเป็นเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยเรียงดอกไม้หลากสีหลากพันนานากลิ่นเอาไว้รวมกันด้วยเส้นได้เพียงเส้นเดียวนั่นหมายถึงอุดมการณ์หลักการวิธีการเดินไปทางเดียวกันมันจะทำให้เรารักกันครับเพราะเมื่ออุดมการณ์ตรงกันหลักการวิธีการไปด้วยกันมันก็จะรักกันพูดคำเดียวกันทำเหมือนกันมันก็จะมีความรักสามัคคีขึ้นในหมู่คณะนั้นวินัยเป็นอายุพระพุทธศาสนาดังที่บทความข้างหน้าที่กล่าวไว้ครบในสมันตภาษาธิกาว่าวินโยนามะพุทธศาสนัสสะอายุวินเยติเตพุทธศาสนังทีตังโหติพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่ณที่ใดที่นั้นก็ชื่อว่ามีพระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงอยู่ณที่นั้นฉะนั้นพระวินัยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ร้อยทุกอย่างให้สวยงามเหมือนกับดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ที่อาจจะขึ้นต่างกันขึ้นมายอดเขาอุทยานละนารีสอร์ทแห่งนี้ถ้าขึ้นสวนพวกการธงชัยก็งดงามบางดอกไปขึ้นอยู่ข้างทางรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างทุ่งนาออกไกลนอกสายตาแต่ว่าเมื่อเรานำมาร้อยเป็นพวงมาลัยร่วมกันหลากสีหลากพันธุ์นากลิ่นเหล่านั้นก็เป็นดอกไม้ที่เป็นพวงมาลัยอันสวยงามหรือปักไว้บนแจกันก็งดงามฉะนั้นจึงขอให้กำลังใจครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนอัตมิทุกรูปที่ให้ความสำคัญมาร่วมงานสัมมนาพระธรรมวินัยนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่อุปถัมภ์ให้สถานที่ให้อาหารให้ความเป็นอยู่ทุกๆอย่างนะให้อาหารชื่อว่าให้พลังทางกายให้เสื้อผ้าอภรณ์ให้วิภัณฑ์วันนะให้ยานพาหนะให้ความสุขให้ที่พักอาศัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ธรรมะให้อมตะธรรมอย่างท่านวิทยากรทั้งหลายได้ให้ไปนั่นผมอยากให้กำลังใจพระที่จะรักษาวินัยนะครับผมเองเนี่ยท่องปฏิโมกข์ในภาษา2ทับมันแปลไม่ได้ครับไปเรียนคัมภีร์บาลีใหญ่ลำรู้บ้างก็เลยเลิกจับเงินภาษา3บัดนี้15พรรษาอย่าง16เลยครับแต่ยังไม่ทำบัตรประชาชนนะครับ
ผมเคยเดินข้ามจังหวัดก็มีอดข้าวทั้งวันเดินทั้งคืนเดินข้ามจังหวัดครับตั้งบัดนั้นถึงบัดนี้ผมเริ่มมีบารมีครับเริ่มขี่จักรยานนะจากจักรยานขึ้นมอเตอร์ไซค์จากมอเตอร์ไซค์ขึ้นสู่รถยนต์เบนซ์ BM ได้ขี่หมดครับสุดท้ายนี้ขึ้นเครื่องบินทุกสายการบินทุกบริษัทครับผมได้ขึ้นหมดไปอินเดียไปพม่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมไม่เข้าใจแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าทำตามพระพุทธเจ้ามันมีอะไรที่เจริญแน่นอนถ้าไม่ทำตามตรงกันข้ามลงต่ำผมจึงให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้พยายามรักษาเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยนี้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตด้วยจิตใจอันงดงามแล้วก็เพื่อนท่านธรรมิกทุกรูปที่ให้กำลังใจในการมาร่วมสัมมนาวินัยอย่างปีนี้ครับขอให้มีต่อไปแล้วก็ทุกปีจนกว่ามันจะมั่นคงกว่านี้และคิดว่าอนาคตคงจะเห็นภาพดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธแดนสยามนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับดูต่อไปครับครับนิมนต์หลวงพี่อเนกครับขอโอกาสพระมหาเถระทุกเถระทุกท่านครับผมมีเรื่องอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องรีสอร์ทก่อนผมไม่อยากให้งานสัมมนาวินัยเห็นว่าการจัดที่รีสอร์ทเป็นครั้งสุดท้ายหรอกครับผมคิดว่าปัญหาเนี่ยสมมุติว่าโดยหลักวินัยเนี่ยเราคิดว่ารีสอร์ทเนี่ยเป็นบ้านแล้วเรามาอยู่มันจะลำบากในการปฏิบัติในเสกียวัตรแต่ว่าครูบาอาจารย์ถ้าเห็นว่ามันเป็นปัญหาขึ้นมาเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาโดยการสมมุติให้โยมเขาถวายเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวเฉพาะในงานแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติเสกียวัตรไปผมก็ไม่ได้ไปเพ่งรายละเอียดว่าถ้าแม้เป็นชั่วคราวจะได้ขนาดไหนไม่ได้ขนาดไหนแต่ในความรู้สึกของผมอะผมมองว่าโยมเขาก็พยายามที่จะยอมอนุเคราะห์ให้เรามากแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ตรงตามหลักเสกียวัตรให้มากที่สุดถ้าที่จะมากแล้วก็คิดว่าผมมองรู้ว่าถือว่าพอสมควรนะครับผมไม่อยากให้กีดกันเรื่องของรีสอร์ทถ้าเรามีช่องในการลงตัวได้ดีสามารถจะมีจุดยุติลงตัวได้ไม่อยากให้บอกว่าต่อไปห้ามจัดในวัดเอ้ยขอโทษต่อไปห้ามจัดในรีสอร์ทหรือบ้านต้องเฉพาะวัดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามองดูองค์ประกอบของผู้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ความเอื้อเฟื้อของโยมที่มีต่อเนี่ยต่อเราเนี่ยแล้วเราก็แก้ไขในจุดที่เป็นเงื่อนไขของพระวินัยบางอย่างได้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้มาจัดที่นี่อีกถ้าคณะกรรมการเลือกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าทำไมผมโหวตให้มาลงที่นี่สงสัยคงจะบ้าเหอมาเที่ยวรีสอร์ทกำลังมันอาจจะเป็นประเด็นรองครับในมุมนึงเนี่ยที่ผมอยากให้มองเนี่ยแสดงว่าให้มองในมุมว่าแสดงว่างานของเราอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วมันระดับอินเตอร์แล้วมันจึงต้องได้มาจัดที่รีสอร์ทมันไม่ใช่ว่าไปจัดตามแบบอนาถาอีกต่อไปแล้วครับนั่นก็คือว่าแสดงว่างานเรามีระดับพอสมควรแล้วจึงได้มาจัดระดับนี้นะผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับและอย่างนึงคือการรักษาพระวินัยอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวจริงอยู่ปัญหาเรื่องเงินทองการรับเงินทองแล้วพระซื้อของมามันไม่ควรแก่สาธรรมิกทั้ง5คือมีพระเนรเป็นต้นโดยเฉพาะเสนาสนะอย่างเงี้ยครับเราก็จะพิถีพิถันเรื่องนี้มากเพราะว่ามันแก้ไขยากแต่จริงธรรมวินัยที่พุทธเจ้าท่านต้องการให้เรารักษาเนี่ยมันต้องทุกสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติมาโดยมีเจตนาว่าสิ่งใดถ้าเรารู้ว่าผิดเราก็จะไม่ทำไม่ใช่เข่งแต่เงินแต่ชอบบอลอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ
จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมีคนเขาคือมีพระด้วยกันเนี่ยเขาล้อแบบเนี้ยแบบที่เล่นทีจริงอะครับมันก็เป็นการแบบล้อเล่นว่าถามบอลให้ไปถามพระถามธรรมะให้ไปถามโยมเนี่ยเพราะว่าพระทุกวันเนี่ยที่สนใจเรื่องพวกเนี้ยพวกการเล่นหรือเกี่ยวกับไอ้กีฬาที่มันเป็นกระแสค่านิยมของโลกเนี่ยเราชอบกันเยอะเพราะมันมีสื่อกว้างครับเพราะนั้นเนี่ยในจิตสำนึกของพวกเราเนี่ยนะครับรวมถึงพระเนนทุกท่านเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาในเครือข่ายรักษาธรรมวินัยหรือถ้าเราจะตั้งใจปฏิบัติในธรรมวินัยที่แท้จริงเนี่ยต้องสิกขาบททุกสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมาเนี่ยอีกหนึ่งนาทีครับครับบัญญัติมาเนี่ยต้องมีให้ความสำคัญให้มีจิตสำนึกนะครับในสิ่งนี้อีกอย่างนึงสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอฝากไว้เนี่ยครับก็มันเป็นเหตุผลที่มันเชื่อมมาจากประเด็นเรื่องการรักษาธรรมวินัยเนี่ยผมก็ศึกษาไม่มากนะก็พอสมควรผมจะสังเกตอยู่อย่างนึงว่าจริงๆธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติมาเนี่ยเรื่องการสรรเสริญกับคนที่ศึกษาเนี่ยคนที่ศึกษามากแต่ทำไม่ได้พุทธเจ้าไม่ค่อยสรรเสริญแต่จะมีการเหน็บแนมอยู่เรื่อยยกตัวอย่างผมขอโอกาสเอ่ยชื่ออย่างอาจารย์ปุจโฉโพธิละอย่างเงี้ยครับท่านทรงจำแต่ฉันในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าพุทธเจ้าท่านก็เหน็บแนมอยู่เรื่อยอันนี้ผมขอยกเหตุผล เป็นอุทาหรณ์ท่านเรียกคำว่าโปติละที่แปลว่าคำพีเปล่าใช่ไหมครับท่านก็เรียกอยู่นั่นแหละเพราะว่าทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดแต่ทำไม่ได้ไม่บรรลุอรหันต์จนกระทั่งว่าท่านได้คิดแล้วก็ไปปฏิบัติโดยขอกรรมฐานจากลูกศิษย์ที่เป็นเนนนี่ก็หัวข้อนึงกับอีกเรื่องนึงที่มีพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมโดยศึกษามาน้อยแล้วมีพระที่ทรงพระไตรปิฎกจะไปกล่าววาจาที่แตกฉานในพระไตรปิฎกโดยเอาความรู้ไปข่มเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไปห้ามไว้เลยเพราะองค์ที่ท่านจะไปข่มเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ปฏิบัติชอบเข้าถึงธรรมแล้วแต่องค์ที่จะไปข่มทรงพระไตรปิฎกแต่เป็นปุถุชนจะเห็นว่าเป็นบาปเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับคนที่ศึกษาจะมากก็ดีจะน้อยก็ดีแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้มากกว่าที่คนที่ศึกษาทรงจำแต่ทำไม่ได้มันก็มีตัวอย่างที่เราเคยศึกษามากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะพูดทิ้งท้ายอีกนะครับว่าการศึกษาวิปัสสนาคันธทุระเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นก้าวแรกที่เราจะต้องทำที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่หมายว่าผมไม่ได้มีเจตนาปามาสปริยัติธรรมผมก็ให้ความสำคัญต่อการศึกษามาเป็นระดับแรกแต่จะพูดถึงว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยสิ่งที่เมื่อโดยเฉพาะเราเข้าใจในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อมาคือการต้องทำให้ได้การต้องทำให้ถึงเราจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่สายป่าถึงแท้แม้ว่าท่านจะไม่แตกฉานในพระปริยัติธรรมหลายๆท่านเนี่ยแต่ท่านเป็นผู้นำของมหาชนได้ครับอาจารย์ครับครับผมอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยผมก็จะทิ้งท้ายว่าแม้นวาจาความรู้มากมายภาคภูมิจะไหลหลังขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยไม่มีความสำคัญได้เท่ากับไม่ทรงคุณค่าเท่ากับผู้ที่ปฏิบัติได้จริงเข้าถึงจริงเข้าถึงมรรคผลนิพพานจริงครับขอบคุณครับครับสาธุสาธุสาธุถ้าใครคิดว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติรู้สึกยากนะครับตัวเองจะทำท่าจะปฏิบัติข้อนั้นข้อนี้ไม่ได้ปรึกษาองค์นี้นะครับชื่อว่าท่านพระอาจารย์อเนกชัยมังคโรแต่ว่าอาจจะตามตัวยากหน่อยนะท่านเดินทางไปทั่วประเทศไทยผมจะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับจากแถวประมาณแถวที่10นะครับเริ่มกระเถิบตัวขึ้นมาข้างหน้าครับเพราะว่าข้างหลังเปียกฝนครับแล้วก็โยมนั่งด้วยโยมไม่มีที่นั่งกระเถิบขึ้นมาเลยข้างหน้าโล่งเลยครับกระเถิบขึ้นมาครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับกระเถิบข้างหน้าครับข้างหลังจะได้ขยับได้เพราะเราไม่ขยับปุ๊บเนี่ยโยมนั่งไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวโยมก็อยากจะไปนั่งใกล้ๆเนนนะครับเพราะไม่มีที่นั่งอันนี้ก็ยังโล่งอยู่เลยครับตรงเนี้ยนี่ครับ
เนี่ยครับมีเก้าอี้ล่มอยู่ข้างหน้าครับนิมนต์ครับหลวงพี่ครับหลวงพี่นี่แหละครับลุกครับครับนิมนต์ครับนิมนต์ขยับด้านหน้านะครับจะได้ไม่เปียกฝนแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมอยู่ด้านหลังได้นั่งนะครับข้างหลังฝนสาดครับข้างหลังใครมองมาข้างหน้าแล้วเห็นโต๊ะว่างกระเถิบเก้าอี้ว่างกระเถิบมาข้างหน้าหน่อยครับครับขอร้องหน่อยครับครับเมื่อกี้รูปไหนยกมือครับนิมนต์ครับครับอีกสักรูปนึงนะครับครับอีกรูปอีกสักรูปนึงนะครับขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสพระเถรานุเถระแล้วก็เพื่อนสาธมิกทุกรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรไปยังบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านกับผมพระขันชัยเขมปัญโยนะครับพรรษาหนึ่งวันนี้ก็อยากจะเปิดใจนะครับเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์อเนกแล้วผมก็มองว่าเวลาหมดแล้วจริงๆผมจะไม่อยากลุกแต่เพื่อนเขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นการเปิดใจของพระนวกะกับเนนน้อยผมก็มองว่าถ้าเกิดผมไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าคอนเซปต์ใช่ไหมครับก็เลยขอโอกาสนะครับขอโอกาสลุกขึ้นมานิดนึง ก็จริงๆผมเห็นคุณค่าของการได้มานะครับร่วมสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนี่ตอนบวชครั้งแรกประมาณ1เดือนก็ได้มีโอกาสร่วมที่ดอนตาไทยนะครับก็ได้ประโยชน์มากๆนะครับในแง่มุมหลายๆอย่างที่เราอาจจะเคยได้ศึกษามาแต่อาจจะรู้ไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็เห็นความพยายามของครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทุกๆท่านผมคงไม่มีคอมเมนต์อะไรมากนะครับแต่อยากจะบอกแค่ว่าขอขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์ทุกๆรูปแล้วก็ถือโอกาสนะครับในฐานะที่ตัวเองเป็นพระใหม่นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหล่าพวกกับผมแล้วก็อาจจะเป็นสามเณรน้อยทุกๆรูปนะครับได้กระทำไปนะครับอาจจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือว่าด้วยใจก็ดีนะครับที่อาจจะทำให้เป็นที่ขัดเคืองหรือไม่สบายใจแก่พระเถรานุเถระนะครับผมถือโอกาสเป็นตัวแทนนะครับขอกราบขมาลาโทษนะครับในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปยังบรรดาญาติโยมด้วยเนื่องด้วยว่าในการมาสัมมนาครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีพระภิกษุและสามเณรเนน้อยเยอะมากแล้วก็เป็นพระนวกะเยอะด้วยฉะนั้นในเรื่องของอินทรียสังวรต่างๆอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพระเถระอาจจะมีบางมุมมองที่ญาติโยมเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาที่มีอยู่อาจจะคิดในมุมที่ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากไม่อยากให้มองมุมนั้นก็อยากให้เห็นว่าท่านเพิ่งเข้ามาแล้วก็สนใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยก็ถ้าสิ่งใดก็ดีนะครับที่อาจจะญาติโยมรู้สึกไม่ดีก็ขอถือโอกาสนั้นด้วยเหมือนกันนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอกราบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปครับขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธุอโหสิกรรมังมีความสุขทุกท่านก็อาจารย์สุรศักดิ์ว่าไงครับนิมนต์เชิญโยมเลยไหมครับผมเอาใครก่อนก็ช่วงนี้ก็ขอเชิญโยมนุชนะโยมนุชคนแรกเพราะว่าเมื่อกี้มายื่นความประสงค์ว่าขอพูดเป็นคนแรกนะครับอาจารย์ขออนุญาตโยมนุชอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสั่นเจ้าค่ะสั่นทุกปีอะขอกราบนอบน้อมบูชาสักการะพระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรที่เคารพทุกรูปนะเจ้าคะแล้วก็กราบสวัสดีพวกเราทุกคนอุบาสกอุบาสิกานะคะโยมนุชอยากจะพูดสั้นๆแต่เมื่อกี้พระอาจารย์อเนกพาดพิงมาถึงวัดพระอาจารย์มหานุพรโยมนุชก็เลยต้องขอโอกาสพูดยาวนิดนึงเกิน5นาทีไม่นับว่าเสียสัจจะนะพาดพิงเจ้าค่ะใช้คำว่าอนาถาวัดพระอาจารย์นุพรไม่ได้อนาถาพระอาจารย์นั่งก่อนนะเจ้าคะทีนี้เดี๋ยวให้โยมนุชพูดก่อนให้โยมนุชพูดก่อนครับขอบพระคุณมากครับแต่มันเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเจ้าค่ะโยมนุชไม่ได้เจตนาจะโกรธหรือโทษสาพระอาจารย์อเนกเลยไม่ไม่ได้ว่าพระอาจารย์นุพรไม่ได้ว่าพระอาจารย์นุพรไม่ได้ว่าพระอาจารย์นุพรเดี๋ยวโยมนุชขอโอกาสพูดต่อไปนะค่ะนั่งทำงานจัดนะคะจัดที่วัดไม่ได้อนาถาเลยโยมนุชรักขอบคุณมากครับพันเตครับขอบคุณมากครับโยมนุชรักทุกแห่งที่จัดพระประพฤติพระธรรมวินัยอยู่ที่ไหนที่นั้น
โยมนุชมีความสุขมากที่สุดเลยจัดงานสัมมนาพระวินัยแต่ละปีไม่อยากให้จบเลยไม่อยากให้เป็นงานเลี้ยงที่มีวันเลิกราไม่อยากให้มีวันนี้ไม่อยากให้มีวันเปิดใจด้วยซ้ำวันเปิดใจคือหมายความว่าโยมจะไม่ได้อยู่ดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรองค์น้อยๆอีกแล้วโยมจะไม่เห็นท่านโตนี่อีกแล้วใช่ไหมโยคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจัดที่ไหนที่นี่ที่แรกเนี่ยโยมนุชคิดว่าโอ้โหจัดรีสอร์ทผู้การธงชัยโยมมีความสุขมากเลยตอนนี้โยมนุชได้นั่งหน้าใสไม่ต้องวิ่งสารวนแอบเอากาแฟสดมาถวายพระอาจารย์อเนกไหนจะกลัวพระอาจารย์ใหญ่จากวัดหาดใหญ่สิตารามจะเห็นท่านอเนกอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ไม่รู้ปากไปโยมจะเดินลุยกองฟางไปอายุโยม70แล้วเนี่ยเจ้าค่ะเนี่ยยังไม่รู้จะมีชีวิตกลับไปกรุงเทพมั้ยเนี่ยเพราะต้องขับรถเองทีนี้โยมมีความสุขมากเลยโอ้โหที่นะพระอาจารย์อเนกนี่แหมเค้ากาแฟสดนี่เข้าไปนั่งที่ร้านอาหารสั่งเด็กโยมถวายได้เลยโยมมีความสุขมากแต่พอพระอาจารย์นาบุญเอาโบรชัวร์ให้โยมนุชโยมเห็นโบรชัวร์โอ้โหโยมจะไปหลอกไปให้พระอาจารย์หลวงพ่อสมน์ดูหลวงพ่อสมน์พูดอ่อยๆบอกว่าแล้วผู้การธงชัยจะรับไหวหรือนี่เท่านั้นโยมนุชเต้นผางเลยขออนุญาตพระอาจารย์มหาประนอมขออนุญาตหลวงพ่องั้นขอโยมนุชประชาสัมพันธ์บอกบุญโยมที่วัดจากแดงนะท่านที่โยมก็รู้ว่าพระอาจารย์ประนอมท่านกำลังสร้างอะไรของท่านเยอะแยะไปเลยโยมไม่ควรจะไปรบกวนโยมหรือว่าถากท่านแต่โยมนุก็ต้องทำก็ได้มาประมาณ 3-4 พันนะคะแต่ว่าโยมนุก็ต้องลุกขึ้นไปรีดไถบอกบุญเพื่อนๆโยมที่เขาไม่เกี่ยวกับงานสัมมนาพระวินัยเขาไม่ใช่คนธรรมะเขาไม่เคยเข้ามาว่าจากแดงเขาไม่รู้ด้วยเครือข่ายพระและสาวินัยคืออะไรแต่เขาให้เงินโยมนุมาทุกปีมาไม่รู้กี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่7นะเจ้าคะแล้วโยมนุชไม่ได้ชื่อโยมวรนุชโยมชื่อกระยาทิพย์ประภาวัตรนะเจ้าคะโยมนุชเป็นชื่อเรียกสั้นๆทีนี้พอโยมเห็นแล้วโยมตั้งใจว่าไม่ได้แล้วเราต้องช่วยผู้การโยมก็ปรารถนาผู้การและถึงไม่ปรารถนาโยมก็ทำอยู่แล้วเพราะผู้การเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณกับโยมอย่างที่สุดเลยเป็นครูบาอาจารย์ที่โยมรักมากเคารพมากให้ชีวิตทางธรรมะของโยมเป็นผู้ที่แนะนำให้โยมได้รู้จักพระอาจารย์สมบัตินันทิโกแล้วก่อนเราอยู่สำนักเก่ากันมาแล้วก็มาชีวิตโยมเรื่อยมาตรงนี้เป็นผู้เป็นคนมาทุกวันนี้ละองค์การเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้การแล้วจะไม่ให้โยมช่วยท่านยังไงทีนี้ก็เลยวกมาถึงว่าไม่ว่าจะจัดที่ไหนโยมเนี่ยนะอยู่เบื้องหลังกองกำลังสนับสนุนซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่มีวันรู้นะว่ากว่าเขาทั้งหลายจะมาแล้วก็คืออ่ะทุกท่านยกย่องอนุโมทนาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาการพ่อมองเห็นใช่ไหมโอ้โหเตรียมงานการพระอาจารย์ทั้งหลายท่านมาเตรียมงานนั่นเดี๋ยวอยู่เชียงรายย้ายเข้ามาที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งถ้าผู้การต้องรับรองครูบาอาจารย์ที่ย้ายเข้ามาที่นี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งบัดนี้จะเดือนเข้าไปแล้วนี่เพิ่งกลุ่มแรกเพิ่งจากไปพระอาจารย์มหาสุพลนั่นเจ้าคะแล้วท่านต้องดูแลขนาดไหนกว่าจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้โอ้ดูแลเหมือนงานคาร์นิวัลใหญ่โตเลยนะโอ้โหเอ็กซ์โปอะไรก็ไม่รู้โยมปลื้มมากเลยพระผู้การเมตตาให้บ้านโยมหนึ่งหลังอยู่ฟรีกินฟรีตลอดโยมไม่กล้าแม้จะออกจะแวะไปช้อปปิ้งเหมือนอิตาบอยนะไปช้อปปิ้งคนเดินดินถนนอะไรก็ไม่รู้เพื่อนโยมจะชวนไปกินข้าวหรูหราต้องบอกไม่ได้เรามาทำงานท่านผู้การเมตตาโยมขนาดนี้จนกระทั่งไม่ทราบพระอาจารย์รูปไหนมาถามโยมว่าโยมวรนุชเป็นเจ้าของที่นี่หรือบอกเปล่าไม่ใช่เลยโยมไม่ได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะทีนี้มาเข้าว่าโยมเปิดในฐานะที่ว่ากลุ่มที่โยมรักและเอ็นดูและก็ชื่นชมที่สุดเลยก็คือกลุ่มน้ำปานะของคุณโยมภูมิเรศพระอาจารย์จำได้ไหมปีที่แล้วมีไอ้น้องคนหนึ่งมันร้องไห้แง่เลยมันบอกว่าเกิดจะท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้เลยพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดปีที่แล้วต้องหลั่งน้ำตาเพราะความที่ว่าแล้วท่านก็พูดคำว่าผมเอาพวกท่านมาลำบากหรือเปล่าจนกระทั่งโยมนี่ต้องกรีดน้ำตาตามพระอาจารย์มหาจารันนั่งกำมือบอกจิตของผมก็พลอยหวั่นไหวไปด้วยเพราะเห็นน้ำตาเพื่อนสหธรรมิกโยมไปเขียนไว้ในหนังสือ80ปีของพระอาจารย์หลวงพ่อสมบูรณ์แล้วมันเป็นอัปปาราปะระเจตนาของพวกเรานึกเมื่อไหร่เราปราบปลื้มแม้กระทั่งเราจะทำงานด้วยความยากลำบากนิยมจำได้ว่าข้าอาจารย์นพพรมีบุญแค่ไหนฝนไม่ได้ตกอย่างนี้นะแช่อย่างนี้เลยฝนแดดออกทุกวันเลยเพราะโยมบนเอาไว้ว่าถ้างานแล้วไม่ใช่โยมคนเดียว
พราะบารมีของพระอาจารย์บารมีของพระอาจารย์บารมีของทุกท่านเลยแม้กระทั่งพระที่มาร่วมงานเราไม่มีอุปสรรคเลยใช่ไหมที่เรากลัวแทบตายอ่ะไม่มีเลยจนกระทั่งพระบางรูปบ่นร้อนอีกแดดออกบ่นร้อนอีกโยมนุชต้องไปใช้เวรใช้กรรม3เดือนที่วัดโพธิ์พระโอ้โหมาทานศีล8ไปไหนไม่ได้อยู่3เดือนนะคะเพราะว่าบ่นเอาไว้แม้กระทั่งไอ้ตัวมดปลวกเลือดไรตะขาบพระอาจารย์ถูกโทรไปบอกโยมนุชเอายามานะที่นี่งูก็ชุมตะขาบก็ชุมไม่มีใครโดนอะไรกัดเลยเนี่ยเห็นไหมโยคะแล้วปีนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีดีโยมโยมถูกเตือนทุกปีแหละจบก็ได้เดี๋ยวโยมขออนุญาตให้ท่านผู้การนะเจ้าคะรู้สึกว่าท่านจะให้คุณหมอบรรลุก็นอกเหนือสิ่งใดสุดท้ายและสุดท้ายที่สุดคือโยมนุชกราบขอขมาครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะโยมนุชเป็นอย่างนี้เองแล้วได้อย่างนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วโยมมิได้มีเจตนาจะล่วงเกินครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรแม้ด้วยกายวาจาใจนะเจ้าคะไม่เคยคิดเลยมีความรักอยู่เต็มห้องหัวใจเลยแต่บางครั้งยมนุษย์หลุดเฟรมหลุดซีนไปบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดสำหรับน้องบอยก็คือยมนุษย์ไปรีดถ่ายเพื่อนมาเยอะเลยพยายามใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดประกาศเท่าไหร่ก็ประกาศไม่หมดให้มีคนมายมจะช่วยค่าใช้จ่ายแต่ยมบอกเพื่อนๆไว้ว่าขอจะเป็นยานพาหนะแล้วก็ที่เหลือเขาก็บอกเขาก็ไม่สนใจครับโบรชัวร์เขายังไม่ดูเลยเขาบอกแล้วเธอจะไปทำอะไรก็ได้เพื่อนโยมมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจอะไรดารานักร้องนักแสดงเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะมาเบิกได้เลยนะคะแล้วที่เหลือนี้โยมยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนปีแล้วทิ้งปีนู้นทิ้งไว้ที่วัดพระอาจารย์ผ่าน66,000ปีนี้ดีใจนึกว่าจะได้กลับไปใช้ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเจ้าค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าโยมจะได้กลับไปถึงกรุงเทพไหมดินฟ้าอากาศแบบนี้เสร็จงานแล้วเนี่ยโยมไม่กล้าอยู่บ้านผู้การน้องชายฟรีแล้วโยมจะรู้จะขับรถไปกับโยมวรวัฒน์วัยวจกรมือวางอันดับหนึ่งอาจจะสิ้นชีวิตกับโยมนุชขอกราบขอขมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวพาดพิงถึงอาจารย์นพนะครับเพราะว่าผมกับดอนตันไฮเนี่ยถ้าไม่พอใจเนี่ยผมจะพูดและเอ่ยชื่อตรงๆเลยแต่นี่ผมจะพูดเนี่ยหมายถึงว่างานของเรามันอัปเกรดครับจันคือมันถึงระดับคนอย่างผู้การธงชัยและรีสอร์ทเนี่ยเขายอมให้จัดฟรีอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวว่าเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ดอนตันไฮอย่างเดียวมันจัดในหลายๆที่แต่ที่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะเจาะจงถึงดอตัดไห่แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับต้องเข้าใจด้วยเพราะถ้าผมจะพูดเนี่ยผมจะพูดตรงๆถ้าจะพูดถึงดอตัดไห่จะพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าที่พูดอย่างเงี้ยจะได้ว่าไม่ได้พาดพิงถึงข้อบกพร่องของวัดใดแต่จะพูดถึงงานมันอัปเกรดเข้าใจครับเข้าใจเพราะผมรู้ว่าอาจารย์อเนกถ้าท่านจะพูดในท่านคงไปจับเข่าอาจารย์นพพรมหานพพรพูดว่าวัดของท่านนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านมันคงไม่มาพูดตรงไมค์นี่หรอกนะแต่นี้ท่านมาพูดเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้การให้กำลังใจแก่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็เผื่อโอกาสหน้าเผื่อว่าจะมีที่อื่นอยากจะทำแบบผู้การธงชัยจะได้มีโอกาสบ้างเป็นการเปิดช่องนะก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมนุชที่ขึ้นมาพูดเมื่อกี้นี้ไปงานไหนก็เจอนะแล้วก็เป็นโยมคนเดียวที่กล้าพูดชมแล้วก็พูดเขาเรียกอะไรอ่ะพูดชมแล้วพูดติงพระโดยตรงเนี่ยคือไม่ไปรับหลังเอากันตรงหน้านั่นเลยอาจารย์ประโมทขอโอกาสนะแล้วก็เราก็ยืนฟังทีนี้ดีๆทั้งนั้นแต่ตั้งใจฟังนะก็ต่อไปก็คงจะเป็นขอเชิญอาจารย์หัสุศักดิ์ครับที่มองแล้วครับผมกับขอโอกาสพระเทระนะครับช่วงนี้ก็ทางเลขานุการนะครับท่านพระอาจารย์มหาสุภาพก็ได้นำรายชื่อของพระภิกษุนะครับที่สามารถสอบผ่านพระภิกษุภิกขุปาติโมกนะครับพระภิกขุปาติโมกแล้วก็กัจจายนสูตรนะครับทั้งหมด5รายชื่อ4ท่านนะครับก็จะได้ในช่วงนี้จะได้มอบให้เลยจะได้ทำพิธีมอบนะครับไปน่ามีโยมหรือเปล่าไม่มีจะได้ดำเนินต่อ
ขอไมค์ด้านหน้านะโยมนะขอไมค์ด้านหน้ามีโยมอีกท่านนึงอยากจะเปิดใจจะให้โอกาสไหมเจ้าคะให้ไหม3นาทีน้องคนนี้แหละที่ร้องไห้แง่ๆเมื่อปีที่แล้วกราบนมัสการพระเถระอนุเถระแล้วก็พระภิกษุทุกรูปสามเณรทุกท่านไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์คะขออนุญาตร้องอีกโยมอย่าเพิ่งไปร้องโยมพูดให้จบก่อนจะมาเครียดปีที่แล้วไปปีงแล้วไม่พระอาจารย์ต้องกราบขอขมาพระอาจารย์ที่จริงโยมไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อว่าพระพระอาจารย์ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อนางอุไรมิ่งขุนทศชีวิตสมรสมา10 กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าสามีอนุญาตแล้วก็ได้ตั้งใจว่าพระอาจารย์ขออนุญาตร้องด้วยพูดด้วยได้ไหมคือโยมก็ได้ศึกษาธรรมะบ้างเล็กๆน้อยๆได้ยินได้ฟังพอสมควรค่ะแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสพระภิกษุที่จะรักษาพระธรรมวินัยแล้วก็อยากตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าอยากมีโอกาสได้เอื้อเฟื้อพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจรักษาพระธรรมยิ่งใหญ่แล้วก็ขออนุญาตให้กำลังใจทุกท่านว่าการรักษาพระธรรมยิ่งใหญ่แสนยากมากเพราะว่าชีวิตของโยมก็อยู่กับพระมาตลอดเขาเข้าใจว่ามันคงต้องฝ่าฝ่าอุปสรรคและพระวินัยก็ช่างละเอียดละออมากนะแต่ก็คิดว่าเป็นบารมีส่วนโยมเองก็จะสร้างบารมีในฐานะที่เป็นโยมขอดูแลพระคุณเจ้าที่รักษาพระวินัยแล้วและที่ยังไม่รักษาแล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาก็ขออนุโมทนานะคะขออีก3 นาทีค่ะ1 นาทีโยมอาจารย์หยิบไม้ลำบากไม่ลงก็กราบขอบพระคุณท่านผู้การเจ้าของรีสอร์ทนะคะที่มีโอกาสให้หนูได้มาทำกุศลในครั้งนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพที่ร่วมกันมาทำบริจาคเกี่ยวกับแต่อาหารแล้วก็ผลไม้ที่เป็นอลังการงานสร้างเนี่ยค่ะเกิดมาจากโยมอีทนะคะแล้วก็น้ำปานะทั้งหมดพวกโยมก็เป็นอาสาสมัครมาทำแต่ว่ากำลังเงินนี้ได้จากอาจารย์อีทนะคะก็ขอให้อาจารย์อีทได้บุญเยอะๆนะคะค่ะส่วนโยมเองก็ไม่ได้มาเพื่ออยากได้บุญนะเจ้าคะแต่ว่าโยมคิดว่าการดูแลพระภิกษุสามเณรที่รักษาพระธรรมวินัยก็เพื่อจะเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยให้ทรงอยู่ตลอดไปก็ขออนุโมทนาและส่วนตัวเองถ้ายังมีชีวิตและมีกำลังกายที่แข็งแรงพอเป็นไปได้ก็จะขอมาร่วมงานสัมมนาพระวินัยทุกๆครั้งถ้าเป็นไปได้นะเจ้าค่ะสาธุสาธุเยอะโยมคนต่อไปห้ามร้องไห้นี่พาร้องไห้ไปได้รูปก็อาจารย์ขาคนนี้เขาก็เป็นกำลังใจเพราะว่าถ้าไม่มีพี่คนนี้โยมก็คงไม่มีเพื่อนที่จะมาเพราะว่ามาก็คือมากัน2 คนนั่งรถทัวร์มาจ้ะได้ก็มีพระให้ชื่นให้ความชื่นชมท่านพระอาจารย์มหานพรนี่สามารถเผยแพร่ปลูกฝังเข้าไปในเขตอุบลที่เกาะที่เขตนั้นนี่แสดงว่าอาจารย์มหานพรไม่ธรรมดานะครับขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์มหาด้วยนะครับโยมท่านต่อไปที่ต้องการพูดขอเชิญโยมอย่านาน3 นาทีด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยโยมด้านหน้าเลยครับนี่มีใครไหมครับด้านหลังไม่มีแล้วนะโยมมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอแนะนำนะครับนี่หลานนะฮะหลานผมหลานคุณนายผมนะชื่อนายแพทย์บรรลบพรเรืองวงนะครับตอนนี้ก็เป็นนายแพทย์อยู่ที่อำเภอห้างฉัตรโรงพยาบาลอำเภอห้างฉัตรนะครับ
เมื่อเย็นนี้เราคุยกันนะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่งานของเครือข่ายนี่นะครับอยากจะให้กว้างขวางต่อไปในขณะในสมัยที่การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็เจริญก้าวหน้ามากเราน่าจะถือโอกาสอันนี้เนี่ยเผยแพร่งานของเราเนี่ยให้ไปทั่วประเทศทั่วโลกโดยที่ทำโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับอาศัยความเจริญทางอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับมาช่วยซึ่งนายแพทย์วรมนี่ก็จะมาอธิบายใช้ขอใช้เวลาทั้งนิดนึงนะครับมากทั้งหน่อยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์จะให้กำลังใจแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายครับเชิญครับขอนอบน้อมพระบรมศาสดานะผู้เป็นนาวาเอกนำสัตว์ทั้งหลายออกจากสังสารวัฏขอนอบน้อมพระธรรมวินัยนี้ซึ่งเป็นนิยานิกธรรมแท้ขอนอบน้อมสองสี่คู่แปดบุคคลซึ่งเป็นนาบุญอันเลิศขออนุญาตท่านพระภิกษุสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาครับของผมนี่ก็มานี่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าปีก่อนๆ นี้ก็สนับสนุนมาครับแล้วก็สายธรรมก็จะส่ง MP3 ไปให้ไปฟังแต่ก็ไม่เคยมาครับก็ปีนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็เป็นคาดว่าเป็นปีแรกนะครับประชุมนานาชาติจริงๆก็ international ครับเพราะว่าเรามีทั้งลาวไทยกัมพูชานะครับมาเลเซียครับแล้วก็อีกไม่นานก็อาจจะมีพม่าแล้วก็อาเซียนอะไรด้วยคือผมได้ยินได้รับฟังเนี่ยครับจากอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านไม่เชื่อนะครับหลายๆคนนี่ไม่เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพระที่ยังรักษาพระธรรมวินัยอยู่คิดว่าบางคนเนี่ยกล่าวว่าพระก็คงเหมือนกันไม่หมดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าชมรมเนี่ยในอนาคตนะครับทุกวันนี้ก็มีการทำหนังสือแล้วอย่างเช่นว่าหนังสือวินัยน่ารู้คู่มือโยมอะไรเงี้ยเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะพิมพ์ได้แค่ไม่กี่พันเล่มแต่ในอนาคตเนี่ยอาจเป็นไปได้นะครับเช่นว่าทำเว็บไซต์แล้วก็ให้ดาวน์โหลดซึ่งอาจจะมีการดาวน์โหลดไปได้เนี่ยเป็นหมื่นๆแล้วก็คนในต่างประเทศเช่นคนไทยในอเมริกาเนี่ยก็สามารถจะดาวน์โหลดได้แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าอย่างวินัยน่ารู้คู่มือโยมอะไรเนี่ยครับเกิดมีเป็นคำเป็นบรรยายเนี่ยเราก็สามารถจะทำเป็นวิดีโอได้วิดีโอเนี่ยนำขึ้น YouTube ได้แล้ว YouTube เนี่ยให้ฟรีนะครับอย่างเช่นเราทำเป็นว่าช่องเพื่อการศึกษาเนี่ยเขาจะให้ฟรีแล้วก็ปกติมันฟรีอยู่แล้วแต่เขาจะให้นานเช่นนานเป็นชั่วโมงเนี่ยได้แล้วก็คนที่รับฟังเนี่ยก็ดูได้หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็น MP3 ไปฟังต่อก็ได้นี่เป็นข้อดีแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้ามีหนังสืออะไรอย่างหนังสือของผู้การเนี่ยถ้าพิมพ์มาก็ครั้งหนึ่งคงจะไม่กี่พันเล่มแต่เราสามารถจะให้ดาวน์โหลดได้โดยถ้าไม่ใช้อะไรเลยก็อาจจะไปฝากไว้ที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งแล้วก็ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์แล้วก็ผู้รับก็ไปพิมพ์เองได้นี่ก็เป็นประโยชน์หรือว่าทุกวันนี้ก็มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราทำไว้เป็นรูปเล่มเหมือนกับหนังสือพิมพ์จริงแต่เขาก็ดาวน์โหลดไปอ่านแล้วไปอ่านจากคอมพิวเตอร์หรือว่าสื่ออื่นๆได้นี่ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงค่าใช้จ่ายมีไหมนะครับถ้าเป็น YouTube ฟรีครับเขียนบททำเป็นช่องการศึกษาแล้วไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ใครเนี่ยไม่นาน YouTube ก็จะมีจดหมายเล็กๆมาว่าไม่จำกัดเวลาอย่างช่องของผมเนี่ยเมื่อก่อนก็มีพระอาจารย์ชาวพม่ามาทำสอนภาษาพม่าแล้วก็สอนคนพม่าพูดไทยผมก็เอาขึ้นไว้วันหลังมาทำไม่ได้สักพักนึงเค้าเห็นว่าไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ใครเค้าก็มีจดหมายน้อยๆมาว่าต่อไปเนี่ยจาก10นาทีเนี่ยเขาให้เป็นไม่จำกัดเวลานานเท่าไหร่ก็ได้ผมก็เอาขึ้นไปเรื่อยๆตอนหลังก็เอารายการธรรมะขึ้นไปของพระอาจารย์สมภพของพระอาจารย์สันติพระอาจารย์สมบัติแล้วขึ้นไปหมดนะเพราะว่าฟรีอย่าง YouTube เนี่ย Google ซื้อไปถ้าเกิดว่าไม่เกิดสงครามโลกนะครับเขาก็ไม่ลบครับมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆๆบุญเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่มีคนฟังหรือดาวน์โหลดแล้วเป็นบุญของเราแล้วก็อย่างสวดมนต์แปลอะไรนี้ครับท่านก็อาจจะนึกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะครับแต่อย่างสวดมนต์แปลผมเราเอาขึ้นไปให้ดาวน์โหลดเล่นๆเนี่ยคนดาวน์โหลดเป็นหมื่นแล้วครับอย่างน้อยนะครับมีตั้งหลายเดือนแล้วก็ดาวน์โหลดเพิ่มไปเรื่อยๆเสียงสวดมนต์นะเสียงสวดมนต์ของคนไทยเนี่ยครับยิ่งถ้าเป็นเสียงสวดมนต์ของท่านทั้งหลายในที่นี้นะซึ่งเป็นพระภิกษุที่รักษาพระวินัยสามเณรที่รักษาพระวินัยแล้วเนี่ยเป็นเสียงที่เกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วก็สามารถจะนำขึ้นYouTube อะไรเนี่ยให้คนไปรับฟังได้อย่างคนป่วยเนี่ยคนเจ็บคนแก่คนเฒ่าเนี่ยอย่างถ้าเราไปในพม่าเนี่ยจะเห็นเช้าขึ้นมาก็จะมีชาวบ้านก็จะเปิด
เสียงพระปริตเสียงสดมนต์อะไรเงี้ยในอนาคตเนี่ยท่านไปที่ไหนที่ไหนท่านอาจจะได้ยินเสียงฟังของเครือข่ายเสียงสดมนต์ของเครือข่ายเผยแพร่รักษาพระธรรมวินัยแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเครือข่ายเนี่ยอย่างเช่นทำวินัยคู่มือวินัยน่ารู้คู่มือโยมเนี่ยอาจจะทำเป็นวิดีโอก็ได้ในอนาคตแล้วก็เอาขึ้นไปโยมจะได้รู้ว่าประเคนเป็นแบบนี้นะของอย่างนี้ควรแก่พระของอย่างนี้ไม่ควรของอย่างนี้ควรทำให้กับปิยะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นประโยชน์ซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งแพร่ไปในหมู่โยมได้มากเท่าไหร่เนี่ยพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะทำช่วยให้พระภิกษุที่รักษาพระวินัยเนี่ยมีความแช่มชื่นแล้วอยู่ได้ง่ายขึ้นครับขอบพระคุณครับตอบกันได้ไหมตอบทำมากันได้ไหมอ๋อทางนั้นโต้ตอบกันได้ไหมนะครับ YouTube เขามีช่องแสดงความคิดเห็นซึ่งเรากำหนดได้ว่าจะให้แสดงความเห็นชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีคนตอบเนี่ยก็ตอบได้ถ้าเราตอบไม่ได้เราก็อาจจะให้ที่อยู่ของเครือข่ายหรือเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยให้เขาไปถามกันเองไม่จำเป็นว่าเรื่องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะต้องไปตอบทันทีนะผมทำเรื่องสุขภาพเนี่ยก็บางเรื่องก็ไม่ตอบบางเรื่องก็โยนไปให้คนอื่นหรือบางเรื่องก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าขืนให้เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นอันทำงานเลยครับโทรมาทั้งวันเลยครับก็นับว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่มากน้อยแค่ไหนครับนี่ทำยากง่ายแค่ไหนทุกวันนี้การทำเว็บไซต์นะมันมีต้นทุนไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยการเลือกชื่อเนี่ยเราจะต้องจองชื่อหน่อยนึงซึ่งเครือข่ายเนี่ยสามารถไปจองชื่อได้แล้วก็ค่าจองชื่อเนี่ยก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณปีละ700 บาทแล้วก็มีพวกบริษัทที่ครอบทำเว็บไซต์อัตโนมัติเนี่ยปีนึงก็ประมาณ 2,500 3,000 บาทต่อปีครับซึ่งถ้าเราเทียบกับว่าอาจจะใช้เป็นที่ให้คนดาวน์โหลดได้ว่าอยากจะดูวิดีโอเรื่องวิธีประเคนพระไปดูที่ไหนอะไรเงี้ยก็ทำลิงก์ไปได้อะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วอย่างภาพเนี่ยภาพที่น่าประทับใจอย่างนี้เนี่ยนะจะให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนดูได้ไหมผมคิดว่าชาวพุทธทั่วโลกนะครับถ้าเขารู้ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งรักษาพระธรรมวินัยเนี่ยดูและช่ำชื่นมากครับแม้เพียงเขาได้ศรัทธาเนี่ยตาประกอบด้วยเมตตาเนี่ยก็ไม่เป็นโรคตาไม่ต้องไปเป็นต้อกระจกต้อหินอะไรไปตั้งหลายพันชาติแล้วครับคือหมอนี่นะครับนอกจากจะเป็นหมอแล้วก็ศึกษาธรรมะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมบัติมาพร้อมกับผมก็นั่งฟังกันอยู่หลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยหมอมีความชำนาญมากนะครับแล้วก็เข้าใจธรรมะก็น่าจะได้รับมอบหมายจากเครือข่ายนี้ทำงานนี้นะครับอันนี้ก็มาให้กำลังใจว่างานที่ทำณครั้งที่16นี้น่าจะก้าวหน้าไปกว่าครั้งต่อกับก่อนนี้นะครับอันนี้ก็มีอะไรไหมผมก็ยังไม่กล้ารับปากไม่กล้าประวนานะแต่ว่าผมอยากจะขอเรียนเสนอคณะสงฆ์แล้วก็ท่านอุบาสกอุบาสิกาในเครือข่ายโปรดพิจารณาว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มีทุกอย่างที่เลวไปหมดแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดอินเทอร์เน็ตไปนะครับคนไทยไม่ใช่จะดูแต่เรื่องลามกอะไรเท่านั้นนะครับอย่างเสียงสดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมไปนับดูใน YouTube เนี่ยยอดนิยมนะครับเสียงสดมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นแสนครับดูต่อครั้งเนี่ยแต่คนที่ดีๆเนี่ยทั้งคนไทยและคนต่างชาติไม่น้อยเลยครับแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณหมอวัลลบแล้วก็ผู้การทรงชัยที่ขนขวายในการที่จะขยายนอกจากที่ประชุมไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะให้ขึ้นสู่คนได้รับรู้รับความเข้าใจเกี่ยวเรื่องธรรมวินัยมากขึ้นก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์มหาสุรศักดิ์ดำเนินการเกี่ยวเรื่องนิมนต์พระเลยครับครับต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมอนุโมทนากับพระภิกษุนะครับที่ได้สอบนะครับมีการสมัครทรงจำพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ภิกขุณีปาติโมกข์แล้วก็กัจจายนสูตรหรือคัมภีร์อื่นๆนะครับซึ่งปีนี้ก็มีพระภิกษุ4รูปนะครับได้สอบคัมภีร์ภิกขุปาติโมกข์แล้วก็กัจจายนนะครับในช่วงนี้นะครับพิธีการมอบของเราเนี่ยก็จะคงจะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากับท่านนะครับก็จะได้นิมนต์นะครับนิมนต์พระภิกษุที่ท่านได้
ทรงจำนะครับภิกขุปาติโมกข์ภิกขุณีหรือกัจจายนะนะครับขึ้นมารับใบประกาศนียบัตรนะครับช่วงนี้ก็ขอนิมนต์นะครับพระแซมเตชวโรนะครับแล้วก็พระมหานรินทร์จารุวังโสพระขันชัยเขมปัญโยแล้วก็พระมหาสมนปัญญาวุโธนะครับขอนิมนต์นะครับมาขึ้นมาด้านนี้นะครับแล้วก็ใบประกาศเนี่ยครับผมแล้วก็เดินไปด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนสาธมิกของเรานะครับได้ร่วมอนุโมทนานะครับรูปแรกนะครับตามลำดับก็คือพระแซมเตชวโรลำดับที่หนึ่งนะครับสยานโตอัมพันติยามบุญเลี้ยงสร้างกยานนางนันทิวันเอวังตวังวิจัยโยโหหิจจยานสุนจยมังกันเรอปรานจิตปันดังสีเสปัตวิปวังกะเรอปิเสเกสามบบุญทานังอังคามปันโตปโมอันดัตติสุนังกาตังสุมังกันดังสุปัมพันสุหวนติตังสุขันโนสุมาหวนตวันจันสุเยนทางพรหมจาริสุปันดังกายกรรมังวาจากรรมังปันดังกินังปันดังกินังมโนกรรมปันเตียนเตียนปันดังกินังปันดังกินังนิกัตวานรพันตาเตียนปันดังกินิสาธุสาธุสาธุแล้วก็ครับก็จะแล้วในปีหน้านะครับก็จะประกาศรับสมัครนะครับพระภิกษุที่จะทรงจำพระภิกขุปาติโมกพระภิกขุณีปาติโมกหรือคัมภีร์อื่นๆนะครับเช่นกัจจายนะเป็นต้นนะครับถ้าหากว่านะครับท่านใดนะครับปีหน้านะครับอยากจะมาสอบนะครับก็ปีนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทรงจำนะครับทรงจำภิกขุภิกขุณีปาติโมกซึ่งถ้าหากว่าจริงถ้าเป็นพระภิกษุนะครับถ้าหากว่าเราทรงจำทั้งสองคัมภีร์นี้ได้เนี่ยก็จะการพ้นจากนิสัยนั้นนะครับก็จะเป็นไปได้ตามพระวินัยนะครับช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็จะได้นิมนต์พระเถระนะครับซึ่งมาร่วมงานของเรานั้นได้ครับผมก็จะได้นิมนต์พระเถระนะครับที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับได้กล่าวเปิดใจแล้วก็ให้โอวาทนะครับเราท่านทั้งหลายนะครับเบื้องต้นนี้ก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระอาจารย์วรพจน์ปสันโตนะครับได้ขออภัยนะครับตามลำดับนะครับพระอาจารย์สุเทพนะครับขัตตปัญโยนะครับได้ให้โอวาทพระภิกษุสมณเณรนะครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์นะครับก็ประมาณรูปรับ10นาทีนะครับ10นาทีขอกราบนิมนต์ครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระทุกท่านขอสวัสดีแด่เพื่อนสาธมิกทุกท่านและขอเจริญในธรรมแด่ญาติโยมทุกคนนะครับผมก็มีโอกาสได้มาร่วมในงานสัมมนานะเป็นครั้งที่3นะตั้งแต่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นแล้วก็ปีที่แล้วนะก็ไปที่ดอนตากไห่แล้วก็ปีนี้ก็ตามมาที่นี่อีกนะก็มีโอกาสได้ร่วมถึง3ครั้งนะก็ขอชื่นชมกับคณะวิทยากรนะที่ได้นะค้นคว้าหาความรู้แง่มุมต่างๆในเรื่องของธรรมในเรื่องของวินัยมาให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะก็ผมในขั้นตอนที่บวชตอนแรกๆนั้นนะก็ไม่มีสำนักเรียนแบบนี้ก็ได้แต่ศึกษาอ่านเอาเองก็ไม่มีแง่มุมที่ลึกซึ้งเหมือนกับการที่ได้มาฟังพระวิทยากรทั้งหลายนะได้ค้นฟ้าแล้วก็เอามาให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเรียนรู้นะพอได้ยินได้ฟังทีแรกนะในปีแรกที่ได้ยินได้ฟังซีดีนะที่เขาแจกกันในปี48
ซึ่งมีพระวิทยากรคณะนี้ไปร่วมสัมมนาในครั้งนั้นนะก็ชื่นชมในพระวิทยากรทั้งหลายที่ท่านได้มีวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าตำรับตำราซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินนะเกินกำลังกว่าที่เราจะไปค้นคว้ากันเองเพราะฉะนั้นก็ได้อาศัยความวิริยะอุตสาหะของพระวิทยากรทั้งหลายนี่แหละนะมาค้นคว้าให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะลึกซึ้งในเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอชื่นชมก็จะเห็นได้ว่านะท่านอาจารย์สุพลนะก็เหมือนกับปารภหรือบ่นมา2ปีแล้วว่าหมดแรงนะค้นคว้านะค้นคว้าแต่ละคัมภีร์หรือแต่ละเรื่องมาให้พวกเราดูเนี่ยนะท่านเล่นเอาหมดแรงไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดเวทีหรือการที่ว่ามีรูปนะที่ว่าจัดนิทรรศการต่างๆอันนี้ก็ได้ทราบว่าเป็นฝีมือของท่านอาจารย์มหานามบุญแต่ว่าก็จะฝากสักเล็กน้อยนะรูปต่างๆมากมายที่เป็นรูปพุทธประวัตินะไม่มีคำบรรยายไม่รู้ว่าภาพตอนนั้นเป็นภาพตอนไหนของพุทธประวัติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะฝากนะท่านอาจารย์มหานามบุญหรือใครก็ตามที่รับผิดชอบนะช่วยใส่ข้อความเข้าไปด้วยใต้ภาพนะเพื่อจะได้อ่านจะได้รู้ว่าภาพเหล่านั้นมีความหมายเป็นมาอย่างไรเพราะว่าส่วนมากแล้วก็ได้แต่ดูว่ารูปนี้สวยดีแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าบางรูปไม่ทราบว่าเป็นพุทธประวัติตอนไหนเพราะฉะนั้นนะเราก็ขอฝากไว้ว่าให้นะนำคำบรรยายนะใส่ลงไปด้วยในปีต่อๆไปนะก็ขอฝากไว้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาในที่นี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีกำลังสติปัญญากันดีนะก็ขอให้วิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยต่อไปแต่ก็ฝากไว้ด้วยว่าธุระในพุทธศาสนามี2ประการด้วยกันก็คือขันธธุระและวิปัสสนาธุระนะโดยมากเรามีกำลังในการที่จะศึกษาในการที่จะค้นคว้าในการที่จะท่องจำแต่ว่าพอเข้าปฏิบัติหรือเวลาที่ไปปฏิบัติจริงๆเรากลับไม่ค่อยจะมีวิริยะอุตสาหะกันเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะก็ผมเคยจำพรรษาที่วัดเขาสนามชัยในวัดเขาสนามชัยเนี่ยก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่มีการศึกษาเราเรียนซึ่งอยู่บนเขาแล้วก็ส่วนที่มีการนะปฏิบัติธรรมก็อยู่ด้านล่างนะเมื่อก่อนนี้นะที่ยังไม่มีการเปิดการสำนักเรียนเป็นทางการมีพระมีเนนเข้าปฏิบัติกันเต็มแต่พอมีการเปิดเป็นทางการปรากฏว่าห้องว่างหมดเลยพระเนนไปเรียนกันมากนะไม่มีใครสนใจที่จะมาสนใจในเรื่องของวิปัสสนาธุระอันนี้ก็ขอให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมวินัยลึกซึ้งเราจะต้องขวนขวายในเรื่องของการปฏิบัติ ด้วยมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ชิมหรือได้ลิ้มรสของพระธรรมอันลึกซึ้งก็ขอฝากในเรื่องของขันธธุระและวิปัสสนาธุระให้พระเนนทั้งหลายได้มีโอกาสได้สนใจและศึกษาค้นคว้ากันให้เต็มที่โอกาสของเราที่เราจะได้พบพระสัทธรรมคำสอนเป็นเรื่องยากโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์เป็นเรื่องยากเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฏฏะนี้มันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราจะเอาแต่ศึกษาอย่างเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะนำตนออกจากกองทุกข์ได้ก็ขอให้ทุกคนได้สนใจในการที่จะปฏิบัติ ด้วยเพราะฉะนั้นกับผมก็ขอแสดงความเห็นในครั้งนี้นะก็ขอให้พระมหาเถระรูปอื่นๆได้แสดงความคิดเห็นต่อไปขอความเจริญความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุครับครับขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์สุเทพเป็นอย่างสูงนะครับนะต่อลำดับต่อไปนะครับขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิคมรักขิตธรรมโมนะครับได้ก็ให้โอวาทแก่เพื่อนสาธมิกนะครับขอถวายความเคารพกับพระมหาเถระแล้วก็พระเถระนักครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนสะธรรมิตลอดจนธรรมสวัสดีกับสามเณรแล้วก็ญาติโยมทุกๆท่านผมเองก็ชื่อพระนิคมลักขิตธรรมโมมาที่นี่เป็นครั้งแรกมีความประทับใจอย่างยิ่งเห็นสถานที่งดงามเห็นครูคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตมีความขนขวายไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย
ตอบคำถามประชุมกันวางแผนต่างๆผมประทับใจในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมในความเสียสละของทั้งท่านเจ้าภาพแล้วก็คณะครูบาอาจารย์อย่างมากทีเดียวยากที่จะหาดูในสถานที่ต่างๆได้ในความถูกต้องความดีงามแล้วก็สิ่งที่ผมได้ในนอกเหนือจากความประทับใจก็คือได้ทบทวนความรู้เก่าๆที่ได้ศึกษามาจากหลักนักธรรมได้เห็นแง่มุมของการตอบปัญหาต่างๆอีกประการหนึ่งได้ความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาก็เรื่องสีมาถึงผมไม่ค่อยได้มาฟังบรรยายในเรื่องสีมาแต่เนื่องจากผมอ่านหนังสือจากหลักนักธรรมเอกผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่พอผมมานั่งฟังแป๊บเดียวผมเข้าใจถึง 3-4 อย่างเพราะมันง่ายพอเราเข้าใจได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ฟังตอนอะไรสวดถอนทักษิณิมิตแล้วก็เรื่องสังฆกรรมอีกตอนนี้ยังไม่ได้แต่ส่วนที่ผมได้คือสิ่งนั้นเข้าใจ 3-4 อย่างเรื่องสีมาเข้าใจชัดเจนนะแล้วก็เรื่องที่ดีที่สุดก็คือหมู่คณะแล้วก็ญาติโยมได้ช่วยยกให้ผมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งผมพยายามมานานแล้วแล้วก็ให้เพื่อนสาธรรมิครูบาอาจารย์ทุกคนญาติโยมเนี่ยช่วยดูว่าผมจะทำได้ไหมอย่างที่ให้สัญญาไปแต่ผมปฏิญาณตนเลยว่าผมถวายชีวิตผมตั้งใจมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมากระทำนะเรื่องนี้แล้วก็ปีนี้อีกเหมือนกันผมได้รับนิมนต์จากญาติโยมให้ไปอยู่อีกวัดหนึ่งผมก็ต้องไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆเหล่านั้นแต่ผมไม่ได้รังเกียจบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอรัชชีหรอกนะผมสงสารเขาเหมือนพี่เหมือนน้องแต่เราก็ไม่ตามเขาบางอย่างเราสอดแทรกแต่การสอดแทรกเราต้องมีความรู้มีความสามารถผมก็พอประมาณคือ1คนเราต้องมีคนหนุนหลัง2ญาติโยมต้องเอาด้วย3เราอย่ารุนแรงพอผมได้ยกระดับนี้ปั๊บเนี่ยผมได้แผนเลยโยมนิมนต์คือโยมเนี่ยเป็นคนของผมอยู่แล้วมานิมนต์แล้วก็ผมมีผู้ใหญ่คุ้มครองคือเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอท่านก็รับทรัพย์สินเงินทองเราไปโจมตีว่ารัชชงรัชชีมันไม่ได้เจ้าคณะจังหวัดเหมือนกันแม้พระในวัดเราก็โจมตีไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกหลานของญาติโยมเราก็ค่อยๆสอนโยมแบบมิตรในคราบศัตรูท่านเข้าใจไหมเห็นท่าไม่ดีเราก็ถอยเราไม่เกิดศัตรูแต่ถ้าเห็นท่าได้ปั๊บเฉือนเลยต้องมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนะคนเราอย่าทำแบบช่วยๆนะท่านเรารักษาศีลทำไมเราเดือดร้อนฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้มันจะไปศีลอะไรเนี่ยศีลแล้วต้องไม่เดือดร้อนสิเพราะเราไปเพ่งโทษคนอื่นไปกล่าวว่าโจมตีเขาเราทำนิ่มๆไปก่อนไม่ต้องเอะอะเตรียมยาพิษผสมน้ำผึ้งไว้ดีนะแต่ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีอำนาจอิทธิพลพอสมควรปีนี้ผมจะลองแล้วแต่ผมจะรอดไม่รอดภาษาเดียวผมก็ไม่รอดผมก็ไปแล้วผมไม่เจ็บตัวหรอกนะผมไม่ยอมเจ็บตัวนะเราทำเพื่อความหวังดีด้วยความเมตตาครับนะความอย่างรอบคอบสุขุมและมีความเมตตาแล้วก็เรื่องภาวนาเนี่ยศีลเนี่ยเน้นเหลือเกินพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลสมาธิปัญญาให้เน้นตัวเราให้มากๆเมื่อเราพุทธปฏิบัติศีลได้แล้วเราต้องทำสมาธิพอเริ่มเจริญสมาธิจิตของเราเนี่ยจะละเอียดอ่อนเมื่อจิตละเอียดอ่อนมันจะมองเห็นโทษไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆและใจของเราก็อ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆการสัมพันธ์กับญาติโยมสติปัญญาของเราก็สุขุมลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่อาจใช้เวลาอะไรมากนักนะก็เกือบลืมไปเรื่องหนึ่งเหตุที่ผมมาที่นี่เห็นที่มาที่นี่แม้เป็นที่ประทับใจมากเลยอันนี้ผมมีเพื่อนอยู่องค์หนึ่งนี่คือมหาสุรศักดิ์ครั้งแรกที่ผมไปปล้นเขาผมมาเจอเผอิญปล้นเสร็จแล้วเจอท่านพอดีที่วัดจองคำอารามหลวงที่
แม่ห้องสอนครับไปเจอท่านก็เอาเนี่ยไปเปิดนี่เนี่ยสัมมนาเนี่ยไปเปิดฟังก้องแกงก้องแกงผมบอกฟังอะไรเล่าหมาบอกฟังที่เขาสัมมนาอาจารย์ฟังไหมเฮ้ยลองเปิดฟังดิก็เรานอนอยู่เฉยๆจะไปนอนทำไมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็หลับตรงนั้นสอนแล้วเขาก็เปิดเนี่ยอาจารย์ถ้าจะไปก็ไปได้นะปีนี้เขาสัมมนากันที่เนี่ยเฮ้ก็ถามเขาว่าเอ๊ไปแล้วมีเรื่องอะไรมั่งเขาบอกโอ้มีพระธรรมวินัยเยอะแยะเลยก็เลยถามเขาคำว่าไปแล้วเรามีโอกาสถามได้ไหมบางทีเนี่ยผมสงสัยบอกโอ้ยเขามีเวลาให้ถามเยอะแยะอาจารย์ผมก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปเขาก็กลัวผมไม่ไปเขามีซีดีอะไร MP3 เล็กๆอ่ะอันนี้อาจารย์เอาไปฟังเขานะเขาให้ผมอีกแต่ไม่ได้ให้ใหม่ผมว่าจะซื้อเลยถละเงินสมุดแล้วหรือ MP3 นี่เดียวเปิดฟังงงงได้ยินดูแต่ก็เป็นความดีของเขานะครับเรียกว่าคนเรามีกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าบอกว่าความมีกัลยาณมิตรเนี่ยเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมผมมีกัลยาณมิตรผมจึงได้เข้ามาสู่หมู่ของบัณฑิตเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยอะไรที่พระสูตรมงคลสูตรว่าอเสวนาจะพานังปันดิตานันจักการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันอุดมนะครับนะอันนี้เรียกว่าพวกเราเนี่ยเรียนแบบบัณฑิตจะทำอะไรในท้ายสุดนี้ผมต้องกล่าวภาษิตหน่อยแล้วนะอ้างภาษิตเรียกตายนะคาถาอากตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิเป็นต้นนะความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วทำแล้วย่อมเผาผลาญในภายหลังความดีทำนั่นแหละดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังหญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือนั่นเองฉันใดคุณเครื่องเป็นสมณะอันบรรพชิตรูปคลำแล้วชั่วย่อมฉุดไปนรกฉันนั้นการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดอันใดอันหนึ่งที่เศร้าหมองพรหมจรรย์อันใดอันหนึ่งที่ตนคิดด้วยความรังเกียจด้วยกิจสามอย่างนั้นมีผลไม่มากเลยก็ขอให้ครูบาอาจารย์ที่มาเป็นพระวิทยากรแล้วก็ญาติโยมที่มาช่วยขนขวายทั้งท่านเจ้าภาพเจ้าของที่เนี่ยจงได้ประสบบุญอันประเสริฐบรรลุคุณงามความดีในพระศาสนาจนถึงที่สุดทุกๆคนในชาติปัจจุบันนี้เทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อันนี้ผมด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระอาจารย์ครับผมจะสารภาพกับพระอาจารย์ตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ข่าวว่าพระอาจารย์จะไปวางแผนนะครับที่วัดของพระอาจารย์เพื่อที่จะดึงคนเข้ามาสู่ธรรมวินัยนะครับการที่ผมไปร่วมงานกับพระอาจารย์แล้วผมเปิดการสัมมนาพระวินัยให้พระอาจารย์ฟังก็เป็นแผนของผมเหมือนกันครับแล้วก็ผมก็ได้ทำสำเร็จแล้วนะครับพระอาจารย์ก็รวมเนื้อรวมตัวมาแล้วนะครับแต่มาพระอาจารย์มาอย่างนี้ผมดีใจครับผมก็หวังว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนสาธมิตรทุกรูปผมไปเนี่ยนะครับไปนอนอยู่ด้วยกัน3รูปนะครับผมเปิดงานสัมมนาพระวินัยนี่ดังลั่นห้องเลยนะครับเอาเถอะนะพระอาจารย์นิคมยังไงท่านก็ต้องฟังแน่ๆนะครับแล้วแผนผมก็สำเร็จแล้วครับขอบพระคุณนะครับอนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยนะครับดูอาจารย์ท่านมาเนี่ยงานนี้นี่ทำให้พระเนนหลายรูปมีกำลังใจมากเพราะว่าท่านสละปัจจัยไปหลายไม่ใช่หลายบาทเนี่ยหลายเท่าไหร่อาจารย์หลายแสนเนี่ยครับหลายแสนเนี่ยผมก็ทำให้พระเนนนั่งตรงนี้นี่คนลุกขนชันกันหมดอะนะทำให้เคารพในน้ำจิตน้ำใจของท่านแล้วก็งานแต่งานในครั้งนี้ถือว่าผู้การดวงใจได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระศาสนาอย่างมากก็นิมนต์ลูกต่อไปจะมาสุรธรรมครับนิมนต์ขอดอบน้อมแด่พระรัตน์ขอกราบพระธีราธิบดีและ และพระนาคามิตรที่มาร่วม ประชุมสัมมนาในที่นี้และขอเจริญพรญาติโยมที่มาอยู่ร่วมกันผมพระอัมพันธ์อัคคธรรมโมวัดส่วนใหญ่นนทบุรีผมได้มา เป็นครั้งแรก
ที่ได้มาร่วมสัมมนาธรรมวินัยแห่งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกของผมด้วยผมมีความรู้สึกดีใจมากที่เห็นครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เณรญาติโยมทุกๆคนได้มาได้ฟังได้เห็นได้ประสบประสานกันทุกอย่างได้ฟังครูอาจารย์วิทยากรทุกรูปล้วนแต่รูปที่ให้วิชาความรู้ดีๆทั้งนั้นเลยครับผมมีความรู้สึกดีใจมากก็การสัมมนานี้นะก็เป็นเรื่องของธรรมวินัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้มาก็จะเป็นดีมากที่สุดเพราะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เนียนของเราและผมก็ขอชื่นชมมากที่สุดก็คือวิทยากรที่ได้ถึงท่านจะมีอายุพรรษาการน้อยแต่ท่านก็ได้ศึกษาเราเรียนมามากส่วนกับผมเองได้บวชมีอายุพรรษาการอยู่แต่ก็ได้ศึกษาน้อยกว่าท่านผมขอชื่นชมพวกครูบาอาจารย์ที่วิทยากรทุกท่านด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คุณโยมผู้การธงชัยที่ให้สถานที่ได้ที่ได้ร่วมให้พระสงฆ์องค์เนียนได้มาร่วมศึกษาธรรมวินัยและก็อีกญาติโยมที่ให้ข้าวน้ำโภชนาการสิ่งต่างๆให้แก่พระภิกษุองค์เนียมทุกรูปผมก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะพูดมากก็ให้เป็นของครูบาอาจารย์ที่อินทวุโสได้พูดคุยไปในท้ายที่สุดนี้ขอให้ครูบาอาจารย์และพระสงฆ์องค์เนียมทุกรูปและญาติโยมได้กลับสู่ที่พักพิงของทุกท่านด้วยความปลอดภัยขอจงโชคดีขอสวัสดีลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาสมโภชสุเมโธนะครับซึ่งเคยร่วมศึกษากันกับผมที่วัดหาดใหญ่สีตารามนะครับท่านก็ได้สอนอภิธรรมอยู่ที่วัดหาดใหญ่นะครับอยู่ในระยะหนึ่งนะครับก็ขอนิมนต์พระอาจารย์นะครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะสงฆ์ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระกับผมพระสมโภชสุเมโธพรรษา19บวชเข้ามาในพุทธศาสนาโชคดีที่สุดนะครับครั้งที่1ของผมก็คือผมได้เรียนพระอภิธรรมโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพราะว่าวัดที่อยู่นั้นเป็นสำนักเรียนแล้วก็ได้เรียนเรื่อยๆนะครับเรียนไปเรื่อยๆพรรษาแรกเนี่ยเรียนแล้วก็ตั้งใจว่าอภิธรรมเนี่ยมีประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในศาสนาก็เรียนจบอภิธรรมถัดสังหา9ปฏิเชธแต่ก็ยังไม่ได้ขยับขยายไปไหนก็เรียนต่อไปจนจบอภิธรรมถัดอภิธรรมบดิตก็อยากจะมีความรู้ทางด้านบาลีก็ไปศึกษาต่อที่วัดหาดใหญ่สีตารามเมื่อไปอยู่วัดหาดใหญ่สีตารามในระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาก็อาศัยความรู้ของตัวเองที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมก็ขอโอกาสพระอาจารย์สอนอภิธรรมที่วัดหาดใหญ่หนึ่งรุ่นจนนักศึกษาจบไปหนึ่งรุ่นก็จะมาสนองคุณอาจารย์ที่ให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจอภิธรรมก็กลับมาที่สำนักที่จังหวัดอุทัยธานีธรรมประทัดเมืองเทพเพื่อที่จะผลิตบุคลากรโดยรับปากว่าจะมาผลิตให้หนึ่งรุ่นทุกนี้ผมจบแล้วจบคำมั่นสัญญาต่อไปนี้ก็จะเป็นกิจส่วนตัวที่ตั้งใจไว้ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรนะครับที่มีโอกาสเข้ามาในพุทธศาสนา
ก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสใครที่ศึกษาพิธรรมอยู่ก็ถือว่าดีแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ศึกษามีโอกาสควรที่จะศึกษาเอาไว้นะครับเมื่อตอนบ่ายมีคำถามว่าเรียนรู้อภิธรรมได้อะไรจิตเจสิกนะครับผมก็คิดว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของอภิธรรมเนี่ยพูดเรื่องสภาวะธรรมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพื่อเป็นการขัดเกลาสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนของเราออกในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์โดยตรงของเราเลยฉะนั้นบุคคลที่จะปฏิบัติก็ต้องเข้าใจในส่วนของอภิธรรมเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับส่วนการเข้ามาอบรมสัมมนาพระวินัยเนี่ยผมได้ข่าวตั้งแต่อยู่วัดหาดใหญ่แล้วก็เข้าอบรมครั้งแรกที่วัดป่าบุญคุ้มเก้าแล้วก็เข้ามาอบรมอีกทั้งหมด5ครั้งบางครั้งก็ขาดไปบ้างแต่มาแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุ้มค่าที่สุดนะครับได้ความรู้ความเข้าใจได้กำลังใจแล้วก็ได้เห็นเพื่อนภิกษุสามเณรนะที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีกำลังใจสร้างศรัทธาได้กัลยาณมิตรครับแต่ในการอบรมผมก็เข้าอบรมอยู่นะครับที่จะเห็นอยู่ในขอชี้แนะหรือแนะนำก็คือเรื่องตรงต่อเวลาตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บยกตัวอย่างเช่นตอนเช้า7นาฬิกาอาจจะมีการเลทเมื่อเลทไปเรื่อยๆเนี่ยปุ๊บความรู้สึกของเราบอกยังมีเวลาว่างเขาก็ยังไม่ค่อยกระตือรือร้นครับวันแรกๆเนี่ยตรงทุกคนมาพร้อมแต่เราหลังๆเนี่ยเอื่อยนิดนึงครับดังนั้นเสนอตรงนี้นิดนึงครับว่าถ้าตรงเวลาไม่ต้องเลทพิธีกรไหว้พระเลยครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเลยคนที่มาแล้วเขาก็มีครับส่วนคนที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเขาเริ่มแล้วต้องรีบมาก็จะเร่งไปตัวเร่งโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บบางครั้งผมสังเกตดูเลทไป25นาทีนะอันนี้ก็กินเวลาของส่วนรวมนะครับแล้วก็การบรรยายก็อาจจะไม่ครบส่วนอยากเสนอสักแนะอีกครั้งหนึ่งก็คือในการประชุมเนี่ยให้มีประธานที่ประชุมเพื่อที่จะกำกับเวลานะครับเตือนควบคุมเวลาเคยไปที่วัดจักแดงตอนนั้นพระอาจารย์อุดรจะทำหน้าที่ตรงนี้ทำได้ดีมากครับเห็นว่ามันจะกระชับถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปตามลำดับแล้วก็สามารถที่จะอนุญาตให้คนที่ถามปัญหาหรือไม่ควรถามปัญหาเนี่ยอยู่ที่คนนี้เป็นผู้ตัดสินจะได้ไม่มีการยกซ้อนหรือแย่งกันถามแล้วก็การบรรยายเนี่ยสมมติว่าตรงนี้สำหรับผู้รับฟังเนี่ย3คาบคาบละ3ชั่วโมงเนี่ยผมรับได้นะครับเพราะว่าเรามาด้วยใจแต่สงสารวิทยากรเหนื่อยมากถ้าคนที่สอนธรรมะเนี่ยรู้ถ้าให้เต็มที่3ชั่วโมงกลับมาเนี่ยพักครึ่งวันครับกว่าจะฟื้นนะครับอันนี้ถ้าเรามีวิทยากรเยอะก็จะผ่อนได้หรือก็สลับกันหรือช่วยกันขึ้นมาพูดมาคุยมาช่วยตอบเนี่ยจะเบามากครับแต่ถ้าองค์เดียวหรือ2องค์เนี่ยจะเป็นภาระเพราะอาจจะต้องบรรยายหลายที่หลายห้องอันนี้จากประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็จากเสนอตัวนิดหนึ่งก็คือใน3ชั่วโมงเนี่ยขอให้วิทยากรเนี่ยบรรยายเนื้อหาสาระไป2ชั่วโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงปิดก่อนจะปิดเนี่ยให้ถามปัญหาในหัวข้อที่บรรยายถ้าไม่จบเอาไปชั่วโมงวินิจฉัยถ้าเราถามแทรกในระหว่างบรรยายเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมเวลาเนี่ยยากมากครับอันนี้ก็ถ้าเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บจะกระชับแล้วโอกาสการบรรยายเนื้อหาสาระนี่ดีครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเวลาขั้นตอนปุ๊บเนี่ยผิดพลาดนิดหนึ่งครับอันนี้ที่มองครับส่วนความเป็นอยู่ของเราก็พอเป็นได้นะครับก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรที่ได้มาร่วมกิจกรรมตลอดจนญาติโยมก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ตั้งใจการประพฤติปฏิบัติจงเป็นผลสะท้อนย้อนหาให้พวกเราทุกท่านประสบสมหวังขอฝากสุดท้ายครับอันตรายของภิกษุนะครับที่ผมประสบพบเจอก็คือ1การคุกคีก็การคุกคีนี่ไม่ใช่
การเข้าหาบัณฑิตเนี่ยดีแต่การคุกคีคือพูดเรื่องไร้สาระนอกจากธรรมวินัยเป็นอันตรายฆ่าตัวเองแล้วก็การปล่อยจิตปล่อยใจอันตรายมากครับก็มีแค่นี้ครับสาธุครับขออนุโมทนาครับท่านพระอาจารย์มหาสมโภชนะครับที่ได้ให้โอวาทกับเพื่อนสัตมิกสัมภะหนุ่มเล็กน้อยนะครับลำดับต่อไปก็จะได้ขอกับนิมนต์นะครับพระอาจารย์เกษมนะครับปิยะธรรมโมนะครับครับได้ให้โอวาทนะครับขอกับนิมนต์ครับผมขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรสาธมิกญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาพระวินัยในครั้งนี้และกับผมชื่อพระเกษมปิยะธรรมโมอยู่อำเภอขนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ผมมาในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ว่าการชักชวนของพระมหาพยอมที่รู้จักกันความรู้สึกที่ว่าการที่จะเป็นรักษาพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเราเรียนเป็นอันดับแรกที่ว่าเป็นปริยัติศาสนาปริยัติเสร็จแล้วเราก็จะเป็นอันดับที่สองก็จะเป็นการที่จะเป็นปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรพุทธบริษัทที่เป็น ชาวพุทธนะเป็นหน้าที่ที่ลองต้นศึกษาซะก่อนจึงจะเป็นการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องได้เนี่ยไปตามเนื้อธรรมของการปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในที่ว่าเป็นวิปัสสนาทุกระดับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพวกเราทั้งหลายเนี่ยพยายามรักษาเส้นที่ดีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็ชื่อการรักษาเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งมีทั้งผู้ถึงวัดตั้งแต่บริษัททั้งสี่เนี่ยมีพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่สมัยเดียวนี้ทิราวาสเนี่ยไม่มีพระภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแล้วมีแต่ภิกษุแล้วจะมีอุบาสกอุบาสิกาแค่นั้นเองทีนี้ควร การที่จะเรามารักษาวินัยนี่ก็จะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำพยายามต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่เนื้อทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นดีที่สุดละทีนี้ครั้งที่ผมมาเนี่ยครั้งแรกก็จริงอยู่แต่ว่าน่าปลื้มใจที่ว่ามีพระภิกษุสามเณรที่ยังต้องการที่จะรักษาพระวินัยพระธรรมวินัยก็ยังมีอยู่มากแล้วก็ญาติโยมที่ยังมีอุปถัมภ์อุปถัมภ์ส่งเสริมให้เป็นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยยืนยาวไปถึงข้างหน้าก็จะเป็นต้นอาศัยสิ่งกันและกันเราจะอยู่ด้วยที่ว่าเป็นโดดเดียวที่ว่าเป็นพระภิกษุสามเณรล้วนๆก็ไม่ได้ต้องอาศัยญาติโยมซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกามีเสียงสำคัญเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นที่เราอาศัยโดยที่ว่าเป็นปัจจัยสี่เนี่ยอาหารและบิณฑบาตก็ดีจีวรก็ดีศีลอาสนะก็ดีว่าจากที่เป็นยารักษาโรคที่จะเป็นเพื่อที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนตัวเราเนี่ยก็ต้องอาศัยจังสี่อย่างนี้พระเจ้าก็ทรงอนุญาตไว้ทีนี้สิ่งเหล่านี้จะมาจากไหนล่ะมาจากญาติโยมเป็นสำคัญก็เราลองต้นช่วยกันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยให้มันอยู่ยงอายุของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดยที่ว่าเป็น 5,000 ปีมันเป็นหน้าที่ของเราสืบต่อกันผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่วันมาร่วมเนี่ยดีใจมากแล้วก็จะเป็นภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจในที่ว่าเป็นเส้นที่เราได้เห็นได้ฟังได้เรียนรู้ต่างๆนี่เป็นเส้นที่ประโยชน์พวกเราทั้งหลายก็เลยเราพวกเราทั้งหลายก็ต้องพยายามรักษาเส้นที่ดีงามเหล่านี้แล้วก็ขอมุ่งมั่นพัฒนาเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเป็นผู้การธงชัยที่เรารู้จักกันในนามว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างถ้าว่าไม่มีสถานที่อย่างนี้พระภิกษุจำนวนมากอย่างนี้จะพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่อาศัยนี่ก็จะลำบากไม่ว่าจะเป็นอาหารและบิณฑบาตที่เราว่าต้องอาศัยญาติโยมเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องอาศัยด้วยอย่างนี้ก็เป็นที่ว่าขออนุโมทนาใจบนกุศลที่ญาติโยมทำไรที่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่พระภิกษุที่รักษาพระธรรมวินัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นในประการใดที่บกพร่องอันไหนก็ดีเนี่ยแล้วก็ พยายามปรับปรุงให้มันเป็นดีขึ้นอันไหนที่ว่าจะเป็นที่ว่ายังด้อยอยู่แล้วก็พยายามให้มันดีขึ้นพวกเราก็ยังเป็นผู้รู้ชนอยู่ทุกองค์ทุกท่านแต่ว่าพยายามให้มันเป็นที่ว่าให้ถึงอริยบุคคลให้ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองพยายามรักษาสิ่งที่ดีงามที่เรามีอยู่ต้องรักษาไว้ผมขออนุโมทนาในบุญกุศลทุกท่านทุกคนแล้วจะเป็นญาติโยมที่มีอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนานี้ยืนยาวต่อไปข้างหน้าขอให้บุญกุศลเหล่านั้นขอให้เป็นเดชะปกป้องรักษาทุกท่านและสิ่งใดที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างจงสำเร็จตามทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์เกษมปิยธรรมโมนะครับด้วยความเคารพลำดับต่อไปก็ขอกราบนิมนต์นะครับท่านพระปรัชญ์ปรีชาธีรธรรมโมนะครับขอถวายความเคารพพระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะก็มาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็บรรยากาศที่เราเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายๆครั้งมันก็เหมือนว่าได้มาปรากฏเกิดขึ้นอีกกับตาและใจของเราที่เราได้มาสัมผัสกันแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นความปรับปลื้มที่กับผมอาจจะคาดเดาผิดไปเยอะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาร่วมสัมมนาเต็มๆอย่างเนี้ยมันก็สองสามปีแล้วมั้งนะที่ไม่ได้มาเต็มที่นะอย่างดีก็แค่มาส่งพระมาส่งเสร็จแล้วก็เปิดประชุมเสร็จแล้วก็กลับไปทำภารกิจทางวัดแล้ววันกลับก็มารับพระกลับไปก็ทำให้ไม่ได้อยู่ในที่สัมมนาตลอดมันก็เหมือนก็ห่างเหินกับครูบาอาจารย์ไปหลายปีปีนี้ผมมาประทับใจที่มาพบครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่ในวัยที่อ่อนกว่าผมเมื่อก่อนที่ท่านมาศึกษาธรรมนาพระวินัยด้วยกันเมื่อปีก่อนๆนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มเนรน้อยเรียนปริยัติธรรมก็ไม่กี่ประโยคปีนี้องค์นั้นก็9ประโยคองค์นี้ก็8ประโยคจบอภิธรรมบัณฑิตไปเรียนทางโลกทางธรรมมากมายในเวลาท่านเป็นผู้ที่นำเนินเสนอนำเสน
วิชาการต่างๆช่างได้ฟังแล้วมันเพลิดเพลินนะมีหลักฐานอ้างอิงต่างๆแค่คล่องว่องไวมันต่างกับสมัยที่ผมนะครูบาอาจารย์ยุคแรกๆต้องค้นต้องฟ้ากันเหนื่อยมันเหนื่อยไปอีกแบบนึงแต่ว่าคราวนี้ก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ก็เหนื่อยนะผมเห็นรู้สึกหลายท่านแสดงความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าต่อการเตรียมงานต่อการดำเนินงานก็เป็นก็คิดเหมือนกันว่าผมเนี่ยในหน้าที่ก็อายุก็สูงวัยแล้วนะผมเกิด2497ก็นับเอากันแล้วกันมาปีนี้ผมอายุเท่าไหร่แล้วแต่ผมบวชอายุมากผมบวชอายุ29ปีมันก็ทำให้หน้าแก่ไปหน่อยนะอายุผมบวชเกิด2497บวชมาปี27นั่นก็ปีนี้อายุพรรษาเท่าไหร่เราก็นับเองกันแล้วกันนะรู้สึกว่าร่างกายสุขภาพเปลี่ยนไปเยอะเกิดจากการตรากตรำการงานด้วยแล้วก็อายุวัยล่วงเลยไปแต่ว่าเห็นพระหนุ่มเนนน้อยที่มีวัยแข็งแรงแล้วก็เฉลียวฉลาดแม่ผมดีใจผมคิดว่าเมื่อก่อนเราก็เคยเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันนะที่เราช่วยกันฝ่าฟันกันมาแต่ความเหนื่อยสมัยนั้นก็ไปอีกระดับนึงนะแต่ปัจจุบันนี้ความเหนื่อยผมว่าจะยิ่งกว่ามากมายหลายเท่าเพราะว่ามันต้องมีสิ่งที่เราจะต้องเราเรียกว่างานของเราคว้าออกไปมีเพื่อนสหธรรมิกมากขึ้นปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างแต่ทุกท่านก็ฝ่าฟันมาถึงวันนี้ก็ถือว่าผมบูชาน้ำใจนะแต่ก็เคยได้ยินท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ที่เคยเลิกวันแรกทำไมถึงหายไปหมดทำไมถึงไม่ค่อยเห็นหน้าอันตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่าถึงวันนี้จะยังไม่หายหน้าวันหน้าก็คงต้องทยอยกันไปตามลำดับก็อย่าแซงคิวกันแล้วกันนะให้ไปตามลำดับแต่มันเป็นเรื่องสัตว์จะทำเป็นความจริงว่าแน่นอนเราต้องค่อยๆทยอยกันละอะไรเขาเรียกว่าหนีหน้าจากกันไปนะตามวัยตามกาลเวลาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาถ้าหากเปรียบเทียบครูบาอาจารย์อย่างผมอาจารย์วรพจน์อาจารย์สมบัติใครต่างๆนะที่ร่วมกันมาตั้งเริ่มนะอย่างวันนี้อาจารย์ก็กลับไปแล้วเนี่ยเรารวมตัวกันเพียงแค่กลุ่มเล็กๆมันก็เหมือนเป็นบันไดให้ครูบาอาจารย์รุ่นน้องๆเนี่ยได้ก้าวเหยียบขึ้นสูงขึ้นมาสมัยก่อนนู้นผมจบเพียงแค่นักธรรมเอกเรียนอภิธรรมก็จุลเอกเรียนโทสอนตีเรียนเอกสอนโทไม่ได้ไปไหนแล้วก็ทำต่างงานกันนั่นแหละไม่มีโอกาสจะเรียนบาลีท่านทั้งหลายหรอกแต่ภูมิใจว่ารุ่นน้องเนี่ยไปได้เร็วได้ไกลมากผมคิดว่าพวกผมต้องบอกว่าถ้าตายตาหลับถ้าเป็นเทียนละลายแท่งก็แปลว่ามันจะหมดแล้วนะแท่งของผมพวกเนี้ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยจะหมดแล้วนะแต่ว่าเราได้ช่วยกันต่อปัจจุบันนี้มันสว่างสวัยมากเพราะเก่าเยอะแยะผมก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงกำลังใจน้องๆที่ทำงานกันได้ว่าจะมาหมดฝันกำลังใจแล้วก็อาจจะปีหน้าต่อไปอาจจะบางท่านอาจจะไฟดับหรืออะไรก็รีบต่อถ้าก็แล้วกันนะผมคิดว่ากำลังใจคงไม่หมดหรอกเพราะว่าผลสำเร็จจากการที่เรามาถึงวันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่รู้จะเรียกว่าคูณนะ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8มันบวกขนาดนี้มันน่าจะภาคภูมิใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วผมก็คิดว่าจะไม่ทอดทิ้งเราถึงตัวเองจะไม่ได้มาอยู่ในงานแต่อุดมการณ์ของผมก็ยังมีหลักการอยู่ว่าพระถ้าจำพรรษาอยู่กับผมเนี่ยถ้าจำพรรษาอยู่กับผมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นพระมาจากอาวาสอื่นบวชมาแล้วที่อื่นก็ต้องมาอยู่กับผมอย่างน้อย1เดือนเพื่อให้คุ้นเคยกับกิจวัตรหรือสถานที่ต่างๆพอผมอยู่ยากลำบากไม่ต่างกับที่คุณแม่เมื่อกี้พูดด้วยนะพูดไปน้ำตาไหลไปนะก็ลำบากอยู่ว่ามันลำบากเหมือนกันนะแล้วยังมีงานหนักให้ทำตลอดทั้งปีถ้าหากว่าไม่ได้คุ้นเคยกับงานจริงๆไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่กิจกรรมจริงๆก็อาจจะไปเข้าพรรษาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วมาขอเข้าพรรษามันก็จะทุกข์ใจเพราะว่ามันมีภารกิจจะต้องทำมีกิจวัตรที่จะต้องทำถ้าไปอยู่1เดือนแล้วจะเข้าใจว่าอยู่ได้หรือไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงประการที่2ต้องเข้ารับการอบรม
พระวินัยหนึ่งคอร์สก่อนจะเข้าพรรษาใครจะจำภาษาอยู่กับผมต้องมาเข้ารับอบรมวินัยก่อนถ้าไม่ได้เข้ารับอบรมพระวินัยหนึ่งคอร์สผมไม่ให้จำภาษาอยู่ด้วยแม้ว่าจะแบกกฎมาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจะฝากมาผมก็บอกว่ามาช้าไปสักหน่อยปีหน้าก็แล้วเริ่มต้นปีหน้าใหม่ผมไม่เอาผมเคยอยู่คนเดียวก็เคยอยู่เพราะได้เหตุนี้แหละนะนี่มันถึงว่าบางครั้งเราต้องเสี่ยงอยู่กับการที่จะต้องเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีอุดมการณ์จริงไหมในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นหลักพระพุทธศาสนาหลักกับสังคมว่าเรามีจุดยืนอย่างไรนะมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะนั้นนอกจากต้องมาอยู่ก่อนแล้วยังต้องได้มีโอกาสอบรมพระพิเราเรียกว่าพระพินัยเนี่ยหนึ่งคอร์สแล้วจะเข้าธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วก็อยู่กันผาสุขสบายสมัยปัสสนากรรมฐานไม่ยากเพราะมาปฏิบัติตลอดทั้งปีเมื่อไหร่ได้ปฏิบัตินี่เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ครูบาอาจารย์ที่มาพระบพปฏิบัติเนี่ยในพรรษาเนี่ยก่อนจะเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาไปแล้วมันจะเป็นความผาสุกไปอยู่กับหมู่คณะครูบาอาจารย์ก็เบาใจผมยังนึกว่าปีหน้าเนี่ยนะถ้าเราเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาเนี่ยมันออกพรรษาไปแล้วแหมมันก็อาจจะต้องลองดูกันนะว่ามันจะมีผลเป็นยังไงมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ก่อนคิดก็จำเราพอดมันจะมีผลยังไงนะออกพรรษาไปแล้วหรืออบรมพระพิไดแล้วก็ศึกกันมันยังกับที่สอบทำสนามหลวงแล้วก็ศึกบางคนก็ศึกซะก่อนสอบทำสนามหลวงเป็นต้นนะก็ไม่เป็นไรลองดูนะแล้วผมก็ยังอุทิศสถานที่ที่เคยเป็นที่เรารับการอบรมตั้งแต่ครั้งแรกมาปัจจุบันนี้มันจะยังไม่พร้อม 100% แต่ถ้ารอให้ผมปีหน้าปีนู้นผมก็คิดว่าผมจะพัฒนามันจะพัฒนาขึ้นพร้อมขึ้นเพราะว่าเป็นที่รองรับการเข้าไปพักแรมของผู้คนได้ประมาณ150คนเนี่ยตลอดทุกฤดูกาลไม่ต้องกลัวฝนตกยุงกัดไม่มีแต่ว่าถ้ามัน 2-300 ขึ้นมาผมก็หนักใจเหมือนกันแต่ใจจริงอยากจะเอื้อเฟื้อไม่อยากให้หนักใจใครเลยไม่ได้มุ่งหวังว่าเข้าวัดแล้วจะทำให้รายได้เข้าวัดผมหรอกถ้าเข้าไปแล้วผมก็ยินดีจะช่วยทุกอย่างขอให้พักนอนสบายแล้วได้มีโอกาสได้ประชุมงานราบรื่นอย่างนี้ผมก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่ที่เราไม่มีอะไรเลยเราก็ยังทำกันได้นี่ก็ขอฝากว่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวผมจะทิ้งพวกท่านทั้งหลายนะแต่เพียงว่าภาระหน้าที่บางอย่างที่เปลี่ยนไปจากความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีภาระทางวัดมากขึ้นบางทีเราก็ไม่สามารถปลีกมาได้บางทีที่ประชุมมันไกลเกินไปไม่สามารถไปมาได้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ได้ข้างหน้าเสียข้างหลังได้ข้างหลังเสียข้างหน้าเพราะนั้นผมจะก็จะรับปากว่าผมจะเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์วันนั้นกับวันนี้และวันข้างหน้าเหมือนกันนะถึงตัวเองผมจะไม่มาพระอาจารย์วรพจน์มาประชุมแทนก็บอกว่าอาจารย์วรพจน์ตัดสินใจแทนไปได้เลยเหมือนกันเท่ากันถ้าผมไม่ได้ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันถ้าผมมาด้วยท่านก็สะดวกถ้าผมไม่ได้มาท่านก็บางทีบางครั้งก็ไม่ได้มาพร้อมหน้ากับมันวันนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันมันอยู่ในทางที่ผ่านกันนั่นก็ขอฝากครูบาอาจารย์ว่าอย่าท้อแท้นะครับผมยังให้กำลังใจตลอดเวลาและผมก็จะมาทุกปีถ้าหากว่ามีการอบรมในสถานที่ใดก็ตามทีที่หากว่าไปสุดวิสัยผมไม่ป่วยไข้หรือไม่มีภาระอันยิ่งยวดที่เกี่ยวกับพระสังฆาธิการแล้วก็ผมก็จะปลีกมาดังนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ทำงานก็ด้วยความเขาเรียกว่าอาถรรพ์ลื่นเลงแล้วก็ขอให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้นะครับผมก็มีความภาคภูมิใจในตัวท่านแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดเอาละผมก็ขอแสดงความรู้สึกตะเบียนเท่านี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสาธุครับขอบพระคุณท่านอาจารย์รัตพิชาด้วยความเคารพนะครับเอาระดับต่อไปนะครับพอดีช่วงต้นนะครับไม่ได้ดูว่าพระเถระท่านใดอยู่หรือไปนะครับก็ถ้าบางรูปท่านก็กลับแล้วนะครับก็เลยไม่ได้บางทีก็ตกหล่นไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะขอกราบนิมนต์นะครับท่านพระครูโสพลคณาธรนะครับขอกราบนิมนต์ครับผมดังแล้วเนาะดังค่อยขอโอกาสพระเถรานุเถระและครูบาอาจารย์ทุกๆโรคแล้วก็ขอสวัสดีกับพระนวกะผู้บวชใหม่ทุกๆองค์ผมก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่เรามาร่วมงานสัมมนาพระวินัยนะที่จริงผมก็ไม่ค่อยพูดเก่งเท่าไหร่เนาะเรามาสัมมนาพระวินัยแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ร่วมงานมาตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พุทธสมตั้งแต่พุทธสมบุญคุ้มเก้าแล้วก็วัดธรรมสุขก็ร่วมมาตั้งแต่เราเริ่มมาตั้งแต่20องค์30องค์มาเรื่อยๆตอนแรกก็คิดว่างานสัมมนาพระวินัยเนี่ยจะล้มไปแล้วเกือบจะไม่ฟื้นนะก็มาพอดีคณะวัดจากแดงเข้ามาร่วมงานก็ทำให้งานเราโตขึ้นมาถึงขนาดนี้ผมก็ยังมานั่งภูมิใจอยู่แล้วก็ดีใจนะซึ่งผมบวชคือบวชอยู่สายป่าไม่ได้บวชในการศึกษาอย่างทุกวันนี้ คือบวชสายป่าเราไม่ค่อยได้ศึกษาพระวินัยส่วนมากเราก็อ่านเองในนวกวาทเดี๋ยวเมื่ออ่านเสร็จเราไปสงสัยไม่รู้จะไปถามใครมีแต่หลวงพ่อหลวงตาแก่ๆเป็นเจ้าอาวาสไปถามท่านก็ไม่รู้เรื่องทีพอถามมันไม่เรื่องไปถามอีกองค์หนึ่งท่านก็ให้ความไม่กระจ่างนะก็เลยอยู่มาจนถึง12ปีนะพรรษาที่12ก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปสัมมนาพระวินัยครั้งแรกเมื่อได้พรรษาที่12พอศึกษาเสร็จผมก็เลยกลับมาอ่านพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎกอ่านได้รอบหนึ่งรอบที่สองก็เกือบจบได้รอบครึ่งก็เลยมีภาระหน้าที่การงานก็ต้องทำก็เลยยังไม่ได้อ่านต่อผมมาย้อนนึกถึงครั้งพุทธกาลนะครับว่าอย่างพุทธกาลเนี่ยยังมีพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนหรือพระอรหันต์เสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่นะเราได้มานั่งฟังพระธรรมวินัยเนี่ยผมว่ามันเป็นมงคลอันสูงสุดกับพวกเรานะใครที่ได้มาร่วมงานในสัมมนาพระวินัยเราลองย้อนไปถึงครั้งพุทธกาลที่พระภิกษุสงฆ์ที่ไปเรียนพระวินัยกับพระอรหันต์ต่างๆนะผมมานั่งนึกนั่งพวงใจเอเราก็ยังมีองค์หนึ่งที่ได้บวชมาในยุคนี้ศาสนาพุทธของเราเลยมาถึง 2,500 กว่าปีซึ่งหาคนที่จะวิทยากรที่คนที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะไปเจาะหลักฐานให้เราได้ถึงขนาดนี้ผมว่าไม่ใช่ของง่ายนะครับงั้นให้เราภูมิใจของเราตัวเราเองเนี่ยที่เราได้บวชใหม่เราบวชใหม่ก็ดีหรือบวชเก่าก็ดีให้เราภูมิใจมีความปิติใจอิ่มใจปลื้มใจที่เรามาเกิดในยุคที่อวินัยมันเจริญคืออวินัยมันเจริญวินัยมันเสื่อมไปคือว่าเรียกว่าอธรรมมันเสื่อมอธรรมมันเจริญนะอวินัยมันเจริญวินัยมันก็เลยเสื่อมอธรรมมันก็เลยเสื่อมไปเมื่อวินัยมันเสื่อมไปเนี่ยอวินัยมันเจริญมากในโลกเนี่ยทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะเราจะเห็นในพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นพระธรรมต่างๆนานาครับคือผมได้เอางานสัมมนาพระวินัยของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่นะแต่ผมมีเฟซบุ๊กอยู่ในงานของเราเนี่ยเอาไปใส่เฟซบุ๊กทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะถ้าใครจะเข้าไปดูกับเฟซบุ๊กพระป่านันกลางนะก็ถือว่าพอทันสมัยเหมือนกันนะทุกวันถ้าเปิดขึ้นถ้าเปิดในเฟซบุ๊กวัดป่านันกลางก็จะมีงานสัมมนาของเราเกิดขึ้นผมเคยเอางานของเราเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิเขากำลังเริ่มกับคุยกับเรื่องพระวินัยนี่แหละพอดีผมกดไปกดมาก็เลยไปเป็นเพื่อนกันเขากำลังคุยเรื่องพระวินัยผมก็เลยเอางานของเรานี่แหละถ่ายรูปแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ที่กระดานของเขาไม่รู้ว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิได้มาร่วมงานหรือเปล่าลุงนะได้มาร่วมไหมครับถ้ามาร่วมก็ช่วยยกมือหน่อยนะครับคงไม่มีเนาะเขาก็เชิญผมไปคุยกับเขาเหมือนกันอ่ะ
ถ้าเราเอางานพวกเราเนี่ยไปช่วยประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเราก็จะได้หมู่คณะนี่เราเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้หมู่คณะเราเพิ่มขึ้นเนี่ยวินัยก็จะเจริญขึ้นนะถึงทุกวันเนี่ยพระเราจะเสื่อมในพระวินัยนะโยมนะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระวินัยเมื่อไม่ได้ศึกษาพระวินัยหนึ่งเป็นคนพระเถระก็ไม่ได้ศึกษาพอพระเถระไม่ศึกษาเราก็ไปบวชพอไปบวชแล้วไม่มีใครสอนเมื่อไม่มีใครสอนแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องบวชมาก็สักแต่ว่าบวชเมื่อสักแต่ว่าบวชแล้วความรู้ต่างๆเราก็ไม่มีเพราะเราไม่เจอบัณฑิตถ้าเราไปเจอกับเจ้าวาดที่ดีพาเราศึกษาเราเรียนเราก็ดีไปถ้าไปเจอกับพระที่ไม่ศึกษาบวชก็อยู่เฉยๆเราก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเนาะผมก็ให้โอวาทคราวนี้เนาะเดี๋ยวจะกินเวลาไปก็ขอให้พวกเราจงตั้งใจศึกษาตั้งใจอ่านพระไตรปิฎกมากๆนะครับก็ขอความสุขความเจริญกับพวกเราให้มีความเจริญในพระวินัยจริงๆขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุครับขอบพระคุณท่านมหาสุรศักดิ์ครับเดี๋ยวผมมีถามหน่อยอย่างถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเอาภาพต่างๆเหล่านี้ไปลงที่ Facebook ไปอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีคณะกรรมการอะไรเราดูอะไรก่อนไหมครับหรือว่าลงได้เลยพูดถึงFacebook นะครับลักษณะของ Facebook นี่เป็นส่วนตัวครับอาจารย์ครับส่วนตัวเพราะนั้นการไปโพสต์ก็เชื่อว่าวิจารณญาณของผู้ที่ไปโพสต์นี่จะมีนะครับต้องมีตรงนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่าภาพของการทำคุณงามความดีเนี่ยผมว่าผู้ที่เข้าไปดูแล้วก็คงจะเกิดความศรัทธามากนะครับส่วนการกลั่นกรองนั้นนะครับอย่างกรณี Facebook นะครับขอโอกาสสัก1นาทีนะครับถ้า Facebook ของเราเนี่ยถ้าเราไปโพสต์อะไรที่ไม่ดีเนี่ยผลสะท้อนจะกลับมาหาตัวเราเองนั่นแหละครับเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่ากลุ่มพระภิกษุสามเณรเราที่มาศึกษาพระธรรมวินัยท่านใดที่อยากจะนำภาพของการทำคุณงามความดีของการเผยแผ่ส่วนของพระธรรมวินัยตัวนี้ไปเผยแผ่นะครับก็คงจะต้องกลั่นกรองรูปภาพหรือว่าข้อความต่างๆดีพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมครับก็ลำดับต่อไปก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระอาจารย์ปริญญาปริยาโนนะครับได้ให้โอวาทแก่เพื่อสาธมิกขอกราบนิมนต์พระอาจารย์นะครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูและเป็นนาถะของโลกขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเครื่องนำสัตว์ผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้และขอนอบน้อมแด่พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ทรงธรรมทรงวินัยโดยเสียงกล่าวกระผมก็กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถระเถระและเพื่อนสาธมิกเพื่อที่จะกล่าวธรรมกล่าววินัยในโอกาสต่อไป ก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนด้วยนะก็คงจะอีกไม่กี่รูปนะก็อดทนอีกนิดนึงนะแล้วคงจะไม่ดึกจนเกินไปนะก็ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เป็นธรรมเนียมของเราที่เราได้ประพฤติกันมาอย่างนี้คือคืนสุดท้ายก็ฟังโอวาทพระเถระนะปีนี้ก็ผมมาก็คืนแรกก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยสบายเขาก็ให้พูดคืนสุดท้ายนะก็ในฐานะที่เคยร่วมสัมมนามากันทุกๆปีแต่ครั้งแรกๆนะในปีนี้ผมก็มีความเห็นคล้ายๆกับหลายๆท่านนะโดยเฉพาะท่านอเนกนะคือมีความเห็นคล้ายๆกันนะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะที่เห็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยผู้ทรงศีลมีความสงบเรียบร้อยนะเห็นเวลาพวกเราเดินนะการเดินการเหินดูแล้วงดงามประทับใจนะประทับใจมากครับรู้สึกอิ่มนะรู้สึกอิ่มนะสมัยก่อนผมเคยไปบรรยายพระวินัยตามงานปริวาสเนี่ยเมื่อพรรษา5ประมาณ5 6 7 8 9 10เนี่ยประมาณนี้จะบรรยายเสมอตามงานปริวาสที่เขาจัดแล้วก็นิมนต์ให้ไปบรรยายพระวินัยเนา
ก็อย่างที่เขาจัดปริวาสทั่วไปเนาะพวกเราก็คงจะเคยรู้จักว่าจัดในแบบพระบ้านจัดนะทีนี้ไปก็ความรู้สึกจะต่างกันจากกับพวกเรานะเวลาไปเห็นแล้วนะครับมันความรู้สึกต่างกันมากอันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่ในการทำในแต่ละกิจกรรมนะที่เราได้แบ่งจัดสรรหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยทุกคนเต็มใจที่จะทำแล้วก็ทำได้ดีกว่าทุกครั้งตั้งแต่1ถึง16ถึง15เนาะก็รู้สึกสู้ครั้งที่16ไม่ได้การจัดสถานที่นี่ก็ดูอลังการก็อลังการนะอาจารย์ดีกว่านะนะก็ขอชื่นชมกับทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะทีนี้ผมก็จะพูดฝากพระใหม่หรือผู้ที่ตั้งใจอยากจะเข้ามาศึกษาธรรมวินัยหรือรักษาวินัยนะเหมือนหลวงพ่อองค์นี้ที่ท่านได้สละสิ่งที่มันเป็นอกัปปิยะไม่ควรกับพระเนี่ยโดยเพียงแค่เข้ามาฟังครั้งแรกความรู้สึกซาบซึ้งในคุณของพระวินัยเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญเก่ามากพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยฟังมาหลายปีแต่ก็ยังสละไม่ได้ก็มีนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยเป็นพระอรชีอยู่พรรษา1พรรษา2นี่ผมก็ไม่รู้แต่ก็โชคดีที่ได้ไปเจอกัลยาณมิตรเจอพระอาจารย์สันติซึ่งเป็นการบวชครั้งแรกของท่านตอนนี้เป็นการบวชครั้งที่2นะตอนนั้นท่านก็พรรษา10นะผมก็ได้เจอกับท่านท่านก็ได้พูดพระวินัยให้ฟังความซาบซึ้งในพระวินัยก็เกิดขึ้นผมก็ได้สละสิ่งที่เป็นอกัปปิยะทันทีทันใดเลยในขณะนั้นตอนที่อยู่วัดจักแดงเมื่อปี37นะปี37แต่อกัปปิยวัตถุที่ผมสละตอนนั้นมันน้อยนิดมากเมื่อเปรียบเทียบกับของหลวงพ่อที่สละของผมไม่ถึง 2,000 นะครับความเสียดายอาจจะไม่ค่อยมีแต่หลวงพ่อนี่ 300,000 นะครับพวกเรารู้สึกเสียดายแทนท่านไหมเสียดายครับนะถ้าเรายังมองเห็นว่ามันน่าจะอยู่กับเรานะมันก็อาจจะเสียดายใช่ไหมแต่หลวงพ่อผมรู้สึกชื่นชมมากจริงๆนะครับ 300,000 นี่โอ้นะก็ถือว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากับเงิน 300,000 นะครับเงิน 300,000 ถ้ามันอยู่ในย่ามเราจริงๆแล้วถ้าเราตอนที่เราจะตายเนี่ยนะก็เป็นนิสสคิยวัตถุอาจจะดึงเราไปสู่อบายก็ได้นะครับเงิน 300,000 นี้ช่วยอะไรเราไม่ได้นะเงิน 300,000 ของโยมก็สละมาก็เป็นบุญอย่างผมชอบรู้สึกชื่นชมคำพูดของโยมพันเอกธงชัยนะที่ว่าเรือนถูกไฟไหม้นะถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้นะครับต้องมีปัญญามากนะครับจึงเห็นคุณค่าของการให้ทานโดยไม่เสียดายรู้ว่ามันเป็นคุณจริงๆนะครับทีนี้ตอนที่ผมได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยใหม่ๆตอนโน้นนะผมก็จะพูดให้กำลังใจพวกท่านนะถ้าพวกท่านยังใครก็แยงๆอยู่มันจะไหวหรือเนี่ยไหวเลยผมได้ยินบางท่านพูดว่าโอ้พวกท่านเนี่ยมีโยมอุปถัมภ์เยอะแยะมากมายพวกท่านก็ทำได้นะสิแต่ผมไม่มีผมจะทำยังไงล่ะผมก็ต้องรับไปก่อนอย่างเงี้ยผมก็มาวิเคราะห์ว่าโอ้โหถ้าท่านยังพูดอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวเมื่อไหร่ท่านจะมีโยมไปอุปถัมภ์เพราะเขารู้ว่าท่านยังรับอยู่ยังใช้อยู่เขาก็ไม่ยอมไปอุปถัมภ์หรอกนะครับเพราะว่าศีลเนี่ยเราต้องรักษาเขาก่อนต่อไปเขาก็จะรักษาเราเหมือนอาจารย์ที่จริงอ๋ออาจารย์มหาประวิทย์ใช่ไหมนะศีลเราต้องรักษาเขาก่อนนาถากรณธรรมใช่ไหมจะมีข้อหนึ่งคือศีลนะสมัยที่ผมพรรษา1-2นี่ก็ถือว่าเป็นพระอรชีอยู่พอพรรษา3หลังจากที่ชำระสะสางตัวเองแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าลำบากอยู่นะแต่ความภาคภูมิใจในตัวเองก็มีอยู่ว่าแม้จะลำบากแต่เราเชื่อมั่นว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราภาคภูมิใจนะแต่มันอาจจะเป็นบุญของผมอย่างหนึ่งนะคือว่าตั้งแต่ผมรักษาพระวินัยมาเนี่ยลักษณะการกระทบกระทั่ง
ที่โยมจะมาว่าหรือพระที่จะมาว่าผมจะไม่ค่อยมีไม่มีนะอันนี้อาจจะเป็นบุญเก่าแม้ว่าบางครั้งบางคราวที่ผมมีโอกาสไปสมาคมกับพระที่เขายังประพฤติอย่างนี้อยู่นะการกระทบกระทั่งของผมกับเขาก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ไปลักษณะที่ว่าไปแสหาโทษหรือว่าไปยกตนข่มท่านนะไปลักษณะที่ว่าเราทำของเราอย่างนี้นะนิสัยผมมันอาจจะคล้ายๆไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมานะครับที่สมัยพรรษา3 4 5 6นะครับประมาณนี้ที่รู้สึกจะลำบากมากที่เวลาเดินทางไปไหนใกล้ๆเนี่ยก็ต้องบางทีก็เหมือนที่อาจารย์มหาประวิตรพูดนะบางทีก็โบกรถบ้างอะไรบ้างตกรถบ้างก็เดินบ้างนะผมเคยพูดเมื่อครั้งไหนไม่รู้นะที่บอกว่าครั้งหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเดินทางจากถ้ำจิตพรเจริญซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอาจารย์บุญเลิศเก่ามาที่วัดหนองปริงนะครับช่วงนั้นผมไปอยู่กับท่านช่วงนั้นพรรษาประมาณพรรษา3นะระยะทางจากที่นั่นมาไปที่นั่นก็ประมาณ70กิโลเมตรนะโบกรถสายโคราชระยองนะครับรถทัวร์แต่เป็นพัดลมนะรถพัดลมที่จริงผมก็ไม่ได้โบกนะผมก็ไปนั่งรอกับญาติโยมเขาแหละญาติโยมเขาก็ขึ้นไปผมก็กำลังจะเดินขึ้นพอดีนะเขาก็โยมขออาตมาอาศัยไปหน่อยนะคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชนนะนิสัยผมไม่ค่อยพูดคำอะไรที่มันจะไปกระทบกระทั่งอ่ะนิสัยเป็นอย่างนั้นนะโยมหลวงพ่อไม่มีที่นั่งไปข้างหลังแล้วกันผมก็ดูอยู่ว่ามันไม่ได้แน่นอะไรเท่าไหร่หรอกนึกในใจนะผมก้าวขึ้นไปแล้วนะเมื่อเขาพูดอย่างนี้เมื่อเขาไม่เต็มใจอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็เดินลงมาตามปกตินะผมเดินลงมาแล้วผมกำลังจะเข้าไปในที่ศาลาพักนะกำลังจะนั่งรถมันออกไปหน่อยหนึ่งแล้วนะรถออกไปหนึ่งแล้วกระเป๋ารถมันก็หลวงพ่อมาผมเลยได้ขึ้นไปครับคือมันมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจแล้วก็เวลาไปโบกรถอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าการโบกรถนี่มันยังไม่น่าผิดนะสมัยนั้นคือไม่น่าจะผิดวินัยอะนะก็โยมแต่มาไม่มีค่ารถไม่มีปัจจัยเลยขอใส่รถโยมไปได้หรือเปล่าลักษณะอย่างนี้นะครับผมไม่เคยได้รับคำตอบว่าโอ้ท่านรถใช้น้ำมันไม่ใช่ใช้น้ำรู้สึกว่าผมไม่เคยโดนนะอาจจะเป็นบุญก็ได้แต่หลายท่านอาจเคยโดนมาไม่กระโดนมีบุญเนี่ยนี่คือความลำบากในครั้งนั้นประมาณ 3-4 ปีครับที่ทนลำบากนะแล้วว่าพระที่อยู่ด้วยกันก็รู้กันดีแล้วแต่คงไม่ได้พูดถึงท่านว่าโอ้อาจารย์ปริญญาท่านลำบากมาอย่างนี้ยุคแรกที่เราเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้นะครับท่านต้องไปหาคือถ้าบารมีเรายังไม่พอนะต้องไปฝากฝังกับท่านผู้มีบุญบารมีก่อนนะจึงจะอยู่กับท่านได้อย่างผมไปอยู่กับพระอาจารย์บุญเลิศเนี่ยอาจารย์สมบัติอยู่ก่อนไปอาศัยท่านอยู่ใช่ไหมพอเราศึกษาไปอยู่แล้วก็ศึกษาพระวินัยอ่านพระไตรปิฎกศึกแล้วก็เรียนพระอภิธรรมนะครับสามปิฎกเลยรวมกันในเวลาเดียวกันนะที่มาที่นี่ก็รู้สึกจะมีหลายรูปนะรุ่นที่อยู่วัดหนองปริงบุกเบิกศึกษาพระวินัยปิฎกศึกษาพระอภิธรรมอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนี่หลายรูปนะประมาณ 4-5-6 รูปไม่มาแต่อาจารย์มหาคมไม่ยอมมาปี38นั้นอยู่ด้วยกันที่วัดหนองปริงนะศึกษาอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้พอศีลที่เรารักษามาดีแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าศีล เนี่ยเมื่อเรารักษาเขาแล้วเขาก็จะรักษาเราอาจารย์ตะวิทพูดเลยตอนนี้จะไปอินเดียใช่ไหมไม่อยากปัจจุบันนี้ผมจะไปไหนไกลๆก็ไม่ยากเลยนะไม่ยากเพราะศีลรักษาเราแล้วมีโยมคอยซื้อตั๋วให้อุปถัมภ์อุปถากเป็นต้นนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเลิศเลอหรือว่ามีโยมอุปถากมากมายแต่ว่าไม่ลำบากนะครับรู้สึกไม่ลำบากอันนี้แล้วก็ผมอาจจะพูดอะไรเนาะเมื่อกี้ลืมไปซะละเอาพูดเรื่องการศึกษาการศึกษานะท่านในผมก็ชัดเวลานะครับก็อยากให้ศึกษานะโดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่อาจารย์อะไรนะเสนอมาว่าทางการอ่านพระไตรปิฎกใช่ไหม
ที่จริงการอ่านพระไตรปิฎกนี่ผมว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะคือผมแนะนำให้ท่านเนี่ยหลั่งศรัทธาไปอ่านก่อนอ่านให้จบทุกเรื่องทุกเล่มโดยทำในใจว่าในระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้บ้างท่านต้องอ่านให้รู้ทุกเรื่องอ่านครั้งแรกไม่เข้าใจก็อ่านไปเถอะอ่านไปเถอะนะถ้าวินัยอาจไม่เข้าใจแต่พระสูตรเป็นอภิธรรมนะก็คงจะเข้าใจอยู่นะอ่านไปอ่านไปแล้วเราจะรู้ว่าคล้ายๆว่าเราเป็นคนที่มีค่าที่เราได้รู้คำสอนของพุทธเจ้าอย่างเวลาผมฟังผมอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเชื่อท่านพูดทั้งหมดนะพระวินัยทอนอะไรมาเนี่ยผมต้องฟังก่อนว่าตรงไหมสังเกตเวลาผมถามไหมคือเราต้องมีความรู้เราต้องมีภูมิว่าเราจะไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องถูกหลอกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อท่านนะไม่ใช่งั้นนะแต่ว่าเหมือนธรรมะทั่วไปก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีภูมิความรู้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะถูกหลอกนะนั้นก็อยากเชิญชวนให้มาอ่านให้มาศึกษาเนาะโดยเฉพาะประเด็นที่หนึ่งคืออภิธรรมต้องเรียนถ้าไม่เรียนอภิธรรมนี่ก็อ่านพระไตรปิฎกอาจไม่เข้าใจชัดไม่ยากนะอภิธรรมเนาะอยากให้เรียนกันแต่เมื่อก่อนผมอยู่น้องปิงผมก็สอนอภิธรรมนะสอนอภิธรรมสอนเยอะสอนเนนสอนพระนี่เยอะแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆทั้งนั้นนะที่2ที่3ที่4นะของโชติกะนะสอบได้เยอะผมสอนอยู่ประมาณ2ปีนะแล้วก็เลิกไปประมาณ 4-5 ปีแล้วก็มาสอนใหม่ปี 4-5 4-6 หลังจากนั้นก็เลิกมาอีกปัจจุบันนี้ไม่ได้สอนใครเลยไม่ได้สอนใครเลยเพราะว่าไม่มีคนที่จะเรียนนะถ้ามีใครเรียนเราก็พร้อมที่จะสอนได้อภิธรรมเนี่ยนะครับก็อยากให้เรียนเนาะก็จบเลยก็แล้วกันนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานสัมมนาพระวินัยในปีนี้ปีหน้าอย่างไรก็ขอให้เจอท่านอีกนะแล้วก็มีเพื่อนก็ชวนกันมาขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุยังไงปีหน้าก็ต้องเจออาจารย์ปริญญาด้วยช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะช่วยดูว่าท่านจะมาหรือเปล่าปีหน้าแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าไม่ไปศึกษาระวังจะถูกหลอกโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมหลอกตัวเองไงคิดไปคิดมาฟุ้งซ่านนะแล้วก็เข้าใจวินัยที่อ่านว่าเดี๋ยวนี้เขาก็รถเขาเติมน้ำมันแล้วถ้าเราไม่ไปช่วยเขาเติมน้ำมันมันเลยเราควรอย่างเองเขาจะหลอกตัวเองยากอลกเดี๋ยวโยมเขาว่าจะทำยังไงเราก็ตัดเราก็มีมือเหมือนกันนี่เราไม่ได้มือเท้าขาดเมื่อไหร่เขาตัดยาเลยโยมมันจะว่าเขาหลอกตัวเองคิดหลอกตัวเองที่สำคัญนะแล้วก็คงจะขออนุโมทนาบุญครับอาจารย์ปริญญานะครับแล้วก็อันนี้เป็นรองผู้อำนวยการของเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยนะครับตัวเล็กครับแต่ใจใหญ่ก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บรพจน์อุปสันโตท่านผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายนะครับเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยเป็นเจ้าวาดวัดป่าบุญคุ้มเก้าอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขอกราบนิมนต์ครับขอโอกาสกับพระมหาเถระคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปขอความเจริญในกุศลธรรมจงบังเกิดมีกับผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกๆท่านบรรยากาศวันนี้กับบรรยากาศเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนฟ้ากับดินมีแค่10กว่าคนจนถึง300กว่าคนไม่ให้ผมมีความภาคภูมิใจไม่ให้ผมมีความชื่นชมนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยเฉพาะเห็นเหตุการณ์เห็นภาพหรือว่าเห็นคณะครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะมาครั้งนี้ผมเห็นพระหนุ่มๆหลายรูปไม่แตกต่างกับหลวงพ่อปิชาแม้ในใกล้ๆมหาเพลินเนี่ยสมัยแรกๆนี่ถือไมค์เนี่ยพูดไม่จับประเด็นยังไม่ค่อยได้ตอนนี้ถือว่าเป็นพระเอกได้ผมฟังนี่หลายๆรูปนะครับที่ผมจำชื่อจำหน้าโอ้เก่งมากแสดงว่านโยบายของพวกเราที่เคยร่วมต้นครั้งแรกเนี่ย
มันไปได้แล้วถ้าเป็นต้นไม้ก็แสดงว่าทั้งกิ่งทั้งก้านนี่อาศัยร่มเงาได้ไม่ต้องรดน้ำแต่คอยเฝ้าระวังครูบาอาจารย์หลายรูปเนี่ยผมยังเคยคิดว่าจะอยู่ฉลองครั้งที่60ตอนนี้ครั้งที่16ใช่ไหมครับกับผู้การและผู้การได้ภาวนาไว้ชัดเจนผมได้ยินเนี่ยในฐานะที่ครูบาอาจารย์ไว้ใจบังคับให้ผมเป็นผอ.ใช่ไหมบางครั้งก็เรียกว่าประธานเอาเถอะให้เป็นอะไรผมเป็นได้เพราะผมเป็นคนใจง่ายก็ช่วยมาตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งที่16นึกดูแล้วกันครับสุขเคยเห็นทุกข์เคยเห็นเป็นหนี้เคยเห็นไปลงที่ไหนวัดนั้นเป็นหนี้สมัยก่อนไหนจะค่าเต็นท์ค่าอาหารปีก่อนๆ นั่นอาจารย์ประวิตรนี่บรรทุกเงาะไปที่วัดป่าพงศ์9พระครูโสบลคณาธรนั่งข้างบนนี่บรรทุกหน่อไม้ญาติโยมนะขนไปช่วยวัดป่าพงศ์9เสร็จแล้ววัดป่าพงศ์9จะเป็นหนี้พองานจบพระไม่เยอะ50กว่ารูปจนถึง80กว่ารูปเริ่มต้นนะครับโตมาเรื่อยๆเราเคยเจอแม้ญาติโยมที่หลังน้ำตาที่มาสารภาพเครือข่ายเราเจอมาแล้วโยมปัญหาอย่างนี้นะโอ้โหมันอันตรคัดกับสนเปียกฝนมาตลอดข้าวของเก็บใส่ลังเอาอะไรปิดก็เปียกพอเราจัดหน้าฝนเคยหลังน้ำตาเคยเจ็บปวดเคยสาหัสเคยปราบปลื้มด้วยปิติธรรมะเราก็เคยหลายท่านเคยสละไม่ใช่หลายแรกนะฮะที่หลวงพ่อได้ทำได้หลายรายแล้วนึกถึงมหาสมชายก็ไม่ได้มามหาชัยก็เคยทำอย่างนี้มหาพรก็เป็นพยานมหาชัยวัดพระธาตุโกดแก้วเราเคยไปสัมมนาที่วัดพระธาตุโกดแก้วผมนี่เคยเห็นผู้การครั้งแรกที่พระธาตุโกดแก้วก็ไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันแต่ครั้งนี้ผมจะเล่าเท่าที่มีเวลาเอื้อนะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงพอมาถึงตอนนี้เนี่ย ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้เปียกฝนครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนบรรยากาศ16ปีที่ฉ่ำด้วยน้ำฝนจนถึงวันปีสุดท้ายนะปีต่อไปเราเปลี่ยนฤดูการใหม่โต้ลมหนาวนึกดูแล้วกันครับ16ปีถ้าเป็นคนนะเป็นสาวนี่ท่านนึกดูแล้วสาว16มันหน้าตาขนาดไหนมันต้องดูดีแต่หลังจากนี้ไปต้นไปเราเปลี่ยนฤดูการจะเข้าสู่ฤดูหนาวญาติโยมที่ชาวหนองชาวตัดดอนตัดไฮใช่ไหมโยมโยมไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะไม่ได้ไปอาตมาเชื่อว่าเครือข่ายของเราจะไปอีกเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะวัดป่าพุทธเก้าเขาครบรอบหมุนกลับมาแล้ว6ปีเพิ่งกลับไปปี556นะปีนี้55ใช่ไหมครับปี56จึงจะกลับมาหลังจากปี50หมาเพลินบอกว่าห้องน้ำใช้ไม่ได้ผมจะไปปรึกษาใหม่มาผ่านมาเพลินจะทำใหม่จะไม่มีเต็นท์อย่างนี้นะครับเพราะมันหน้าฝนไม่จะไปกันอะไรใช่ไหมครับคิดว่าอย่างนั้นนะจะมีบรรยากาศเหมือนสวนของหมอชีวกต้นมะม่วง9ไร่เพิ่งถอยมาใหม่ๆ เพิ่งใช้นี่ก็หมดคล้ายๆว่ามันจะรองรับงานสัมมนาที่จะกลับไปอีกเพราะงั้นสวนมะม่วงเนี่ยนั่นแหละจะเป็นบรรยากาศเราจะไม่มีเต็นท์อย่างนี้และจะโต้ลมหนาวหนาวไม่จับไม่เหมือนดอนตัดไฮอีก6ปีนะโยมนะถ้าตามเข็มนาฬิกาเหมือนบุญคุ้มเก้าจะไปโต้ลมหนาวไปเสพบรรยากาศไม่มีใครหรอกที่ไม่ชอบบรรยากาศธรรมชาติเครียดกุ้มเบื่อเซ็งเข้าสู่ธรรมชาติทุกคนทำให้เขาไปเที่ยวทะเลเพราะทะเลไม่มีมายาสาถ่ายขึ้นเสียงขึ้นยังไงกี่สิบปีก็อย่างนั้นเขาทำไมไปเที่ยวเขาใหญ่น้ำตกภูเขากลับไปสู่ธรรมชาติไม่มีใครชอบนักหรอกเนี่ยนะแต่มันก็เป็นบุญของเราที่ผู้การเนี่ยผมปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ประชุมด้วยผมนึกอยู่ตลอดเวลา
วิตกอยู่ตลอดเวลาโดยอาจารย์มหาสุภาพมหาสุพลโทรไปปรึกษาแม้โยมนรสนี่ก็โหเป็นที่ปรึกษาได้ดีเป็นทั้งที่กำลังใจประสานทุกฝ่ายกลัวผมหลบแม้วันที่ผมมาเมื่อวันแรกนะมหาพยอมอาจารย์พรุ่งนี้กลับกี่โมงข้าว่า3ปีนี้อาจารย์เปิดงานกลับทุกทีเลยบอกปีนี้ไม่กลับอยู่ครบงานเราทุกรูปนึกดูแล้วกันเราความภาคภูมิใจปราบปลื้มใจ3ปีที่ผมไม่ได้อยู่ตลอดงานเหมือนหลวงพ่อปิชาอาจารย์ปิชาคือมองเห็นว่าบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยกำลังใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านโทรมาถามไม่ใช่ได้นะปรึกษากันผมไม่ได้ร่วมประชุมด้วยว่าใครพาไปลงรีสอร์ทตายแล้วนึกภาพไม่ออกก็ไม่เคยมายอมนดก็บอกอาจารย์อย่างงอนอาจารย์อย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสกลัวว่ามันจะออกนอกกรอบกลัวว่าจะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียโดยเฉพาะเราตั้งเครือข่ายใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วยืมชื่อวัดผมด้วยผมเป็นเจ้าอาวาสถ้าเกิดมันเสียหายนะลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ถ้าเกิดบอกว่าพระเพราะผมมันโดนกระแทกแดกดันมาตลอดเรื่องของงานที่มันไม่เหมาะไม่ควรสมัยก่อนผมไม่เป็นเจ้าวาดมันก็ไม่กระทบเท่าไหร่นะถ้าเกิดเขาลงหน้าหนึ่งนะกลุ่มล้นยึดรีสอร์ทปั่นป่วนสร้างปัญหาอารัชชีเรานึกภาพแล้วกันว่าโดยกลุ่มเครือข่ายสำนักงานตั้งอยู่วัดป่าบุญคุ้มเก้านึกเลยนะผมก็คิดนะว่าเพราะว่าปกติเขาก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวให้ผมมาตลอดก็คิดแต่ที่ไหนได้เมื่อมาเห็นสภาพแล้วเนี่ยผมนึกไม่ถึงว่าความสมบูรณ์ความภาคพร้อมความทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่มีในลบความคิดที่เคยคิดไว้จัดบรรยากาศได้เพียบทุกอย่างอาหารการฉันที่พักที่อาศัยมันเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลัวอย่างเดียวก็ได้เนี่ยกลัวพวกเรานี่จะคิดว่ามันอะไรมันหลงตัวคิดว่าพวกเราติดลมแล้วจะไม่ไปวัดอื่นไม่ไปตัดไฮแล้วไม่ไปบนคุ้มก้าวแล้วอยากจะขอยึดขอต่อ3ปีเนี่ยถ้าขอผู้การก็ให้ผมเชื่อเถอะโยมนรสนี่ก็ให้เพราะว่าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เชื่อเถอะว่าแม้เราจะย้ายไปที่อื่นผู้การก็ไม่ทิ้งเพราะพูดแล้วผู้การนี่จะเป็นโยมอุปถัมภ์เครือข่ายเป็นผู้ดูแลเครือข่ายกลุ่มที่เป็นคารวาสพวกเราจะได้ทำงานแบบติดปีกสองชั้นไม่ตกครับไม่ตกนะเพราะว่าเราได้ครูบาอาจารย์แล้วผมก็ยังคุยกับอาจารย์ที่นโยบายที่พวกท่านนะที่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมให้คำแนะนำผมได้ปรึกษาทิศทางเครือข่ายแล้วเหมือนกับที่พวกท่านเสนอมาอีก3เดือนข้างหน้าเชื่อไหมครับพวกเราจะมีเว็บไซต์เครือข่ายใช่ไหมอาจารย์มหาบุญมีไม่เกิน3เดือนที่โยมหมอปวดหูมันตรงใจผมและตอนนี้ไม่มีปีก2ชั้นได้ยังไงแล้วเครือข่ายของเราก็จะอยู่ในการดูแลในของคณะควบคุมดูแลไว้ไปทิศทางไหนมันจะเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจไว้แม้งานนี้ก็จะได้ออกทีวีแล้วนะผมปั้นหน้าโทรบอกโยมนวดเรียบร้อยแล้วว่าดีๆทีวีเขาจะมาถ่ายทำปรากฏว่ามันมีปัญหาแสดงว่าบุญพวกเรายังไม่ถึงที่แต่เว็บไซต์น่าจะสำเร็จ3เดือนยังวางแผนต่อไปนะมีอาจารย์สมทบเรานี่ที่เรารู้จักชื่อเสียงท่านไม่เคยเห็นหน้าชื่อท่านมีดังมานานแล้วท่านให้คำปรึกษาผมยังคุยกับเลขาอะไรบอกว่านิมนต์อาจารย์สมทบเป็นที่ปรึกษาตลอดกาลหลวงพ่อปีชาที่นั่งข้างบนนี่ตลอดการเป็นที่ปรึกษาเอาไว้กราบไปไหว้ห้ามถอนใครเข้ามาเครือข่ายนี้ห้ามถอนชื่อไม่ว่าโยมว่าพระมีแต่เพิ่มใช่ไหมครับมันต้องเป็นอย่างนั้นเครือข่ายผมยังฝันถึงขนาดนั้นครับว่าในครั้งต่อไปเนี่ยก่อนจะถึงครั้งที่60นะครับมันน่าจะเป็นสัมมนาที่นครเวียงจันทร์เห็นมีเนนมีพระพูดผมว่าเป็นไปได้ครับไม่ต้องพูดถึงที่ยังไม่มีชื่อ
ยังฝันต่อไปอีกนะครับหลายลูกเนนฟังหลวงพ่อเลยนะว่าหลวงพ่อฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมถ้าหลวงพ่อยังมีครบ60พวกการนี้ไม่ถึง60มันก็อีก50ปีแค่นั้นทำไมจะไม่ถึงใช่ไหมฝันว่าเนี่ยเราจะมีอุปัชฌาย์ของเราเองหลวงพ่อจะทำทันทีใหม่นึกดูแล้วกันในบวชถ้าอายุขนาดในบวชแล้วจะไปถือนิสัยอุปัชฌาย์ที่สมบูรณ์ด้วยพระธรรมวินัยที่ผู้ทรงปาติโมกทั้งสองผู้ที่ทรงนิกายทั้งห้าลูกเนรลูกพระเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกขนลุกใช่ไหมมันตื้นตันใจได้ปิติเราได้อุปชานี่เมาเหล้ามาตลอดใช่ไหมติดยาบ้าเมาเหล้าสัมมาเลเป็นอรัชชีทั้งนั้นแหละถามยกมือได้เลยอาจจะมีบางส่วนอาจจะมีบางท่านผมคิดว่าพ่อเราเลือกพ่อไม่ได้ผมก็เลือกนิกายไม่ได้ผมก็เลือกอุปชาไม่ได้เหมือนพวกท่านแต่เมื่อเรารู้ทิศทางแล้วพวกเรามาจับมือกันให้แน่นๆไปด้วยกันชาติหน้ามีจริงนะมันยังไงก็ต้องมีใช่ไหมแต่มีจริงในความหมายนี่ไว้ให้พวกเราเจอกันอีกเดินทางเส้นนี้ต่ออย่าหลงไปในคติทั้งสองใช่ไหมครับตอนนี้พวกเราเริ่มมั่นใจนะว่าคติทั้งสองที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราไม่เป็นอรัชชีเนี่ยคติทั้งสองเราหลบได้นะถ้าเราอยากเป็นอรัชชีนั่นแหละเราหลบไม่ได้ถ้าเป็นรัชชีนี่น่าจะหลบได้สองคติคือดิจฉานกับนรกใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงอันนี้เนี่ยมันอยู่นิดเดียวมันอยู่กับมหาพยอมก็มีขึ้นอีกนะอยู่กับมหาพยอมว่าน่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งผมก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าการศึกษาการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอภิธรรมบาลีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในพระยุคนี้รุ่นนี้เนี่ยโอกาสไม่ค่อยมีแล้วรุ่นผมนี่หาที่เรียนยังไม่มีพระไตรปิฎกได้เล่มเดียวนะครับมีตู้เดียวใช้ตั้ง3วัดไปยืมหนองปิงบ้างไปยืมถ้ำทิพย์บ้างมีอาจารย์วันลบกับแนะนำอาจารย์สันติรุ่นแรกๆอาจารย์บุญเลิศแนะนำให้อ่านพระไตรปิฎกก็มีกลุ่มอาจารย์สมบัติอาจารย์ปริญญาเนี่ยอ่านเนี่ยมีบางท่านบอกว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนี่อุบายของผมนะผมไม่ใช่เป็นนักอ่านแต่พอได้เปิดดูเขาบ้างอ่านง่ายที่สุดพระไตรปิฎกผมอ่านยังไงครับอ่านชาดกก่อนหลอกให้ตัวเองติดนิทานก่อนอ่านเพลินทุกเรื่องอ่านชาดกอ่านธรรมบทก่อนจะเพิ่งไปจ่ออย่างอื่นไปจับทีฆนิกายวางมันไม่ไปไม่ได้จับอภิธรรมจบจะยิ่งจับพระวินัยเจอเล่มแรกก็วางแล้วอ่านธรรมบทอ่านชาดกเสร็จแล้วก็ขยับไปหน่อยอ่านมัชฌิมานิกายไอ้ทีฆนิกายเอาไว้ท้ายแล้วค่อยมากวาดอีกรอบที่สองใช่ไหมค่อยฝึกอ่านไปเรื่อยๆเราจะภาคภูมิใจว่าเหมือนเราเนี่ยอยู่ในที่ประชุมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผมมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนอ่านใหม่ๆคล้ายๆว่าคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนึ่งและเรานั่งอยู่ตอนนั้นมันทำให้เราอ่านได้ทั้งคืนก็ได้มันมีความภาคภูมิใจว่าเราได้บวชมาแล้วได้เข้าพบได้เข้าเฝ้าได้ฟังพุทธพจน์เพราะๆหลายคำนี่คือเริ่มต้นของการเริ่มจับพระไตรปิฎกแม้พระวินัยนะครับตอนนี้มันมีหนังสืออันหนึ่งที่ไปวัดพระธาตุหนองเสมือนครั้งนั้นท่านถวายมา227สิกขาอ่านตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านวินัยถ้าคนมือใหม่จริงๆนะครับอ่าน227สิกขาเสร็จแล้วค่อยไปค้นที่เขามีหมายเลขบอกค่อยๆค้นค่อยๆค้นไม่ง่วงหรอกครับมันทำให้เราอยากรู้อยากเห็นมันกระตุ้นแต่พื้นฐานอย่างที่อาจารย์มหาสมบูรณ์พูดเป๊ะอาจารย์มหาต่อพูดคือมีต้องมีพื้นฐานอภิธรรมความงงมันจะน้อยหน่อยถ้าอย่างนั้นจะงงไปเรื่อยๆงงไปเรื่อยๆแล้วก็วางนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากครั้งสุดท้ายวาระสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายฝากสุดท้ายคือว่าปีหน้า
เราไปเปลี่ยนบรรยากาศในหน้าหนาวในภาคตะวันออกคือวัดป่าบุญเก้าเป็นเจ้าภาพผมก็หวังนะครับว่าพวกเราจะไปร่วมกันอีกไปดูความไม่สมบูรณ์ว่ามันเป็นยังไงความลำบากมันเป็นยังไงความลำบากความตรากตรำสร้างคนความสะดวกความสบายฆ่าคนถ้าภิกษุอยู่ในศาสนานี้ได้ไม่ใช่อาศัยความสะดวกสบายนะต้องอาศัยความบากบั่นอุตสาหะสู้มีใครบ้างที่นั่งข้างบนนี้ไม่เคยโดนไล่ลงจากรถเพราะขึ้นรถแล้วเขาไล่ลงเดินกี่กิโลเดินมืดค่ำยังไงสาหัสสากรรมทั้งนั้นนะครับเนี่ยใจพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองท่านมีประสบการณ์มีปัญหาเยอะแยะที่พวกท่านมีครูบาอาจารย์ทุกรูปนี่ผ่านมาหมดแล้วบางครั้งต้องคิดว่าเราเลือกทางผิดหรือเปล่าทุกคนก็ไปสะดวกสบายแต่เราต้องมาถอดรองเท้าเดินเท้าแตกหลบๆซ่อนๆไม่อาจหาญแต่ปัจจุบันนี้มีที่ไปเยอะแยะมีที่รองรับเยอะแยะที่เรียนบาลีก็มีที่เรียนอภิธรรมก็มีที่พักที่ภาวนาทุกสำนักมีที่เจริญกรรมฐานมีที่เรียนอภิธรรมมีที่เรียนบาลีทั้งบาลีเล็กบาลีใหญ่ผมฝากแค่นี้แล้วครับขอขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่เป็นวาทะของผู้อำนวยการนะเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยนะครับก็หลายท่านก็คงจะได้กำลังใจอย่างมากเหมือนกับผมที่ได้กำลังใจมาแล้วหลายปีแล้วผมก็พูดอยู่เรื่อยๆว่าถ้าพระอาจารย์บรพศไม่ได้กระตุ้นให้รุ่นน้องๆได้มีกำลังใจอย่างนี้นะครับก็มันคงล้มไปนานแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ทั้งเหนื่อยทั้งกระล่องกระแล่งไปนะทีนี้ท่านก็คอยให้กำลังใจเนี่ยจุดเนี้ยจุดสำคัญนะแล้วก็มีส่วนหลายสิ่งหลายประการที่ผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็รู้จักอัธยาศัยอุปนิสัยในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการขมักขม้นในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการรักษาพระธรรมวินัยแล้วก็ท่านคงดีใจไม่น้อยนะครับที่เห็นน้องเนรในหลายรูปถ้าใหม่ได้หลายท่านได้เข้ามารักษาพระธรรมวินัยเพราะอาศัยการสัมมนาแล้วก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันนี้รายการต่อไปนะครับเป็นรายการสำคัญซึ่งหลายท่านก็คงจะเพิ่งเห็นท่านพระอาจารย์สมทบปรักกโมในงานนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงได้ยินทั้งชื่อด้วยได้ยินทั้งชื่อด้วยแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงได้ยินเสียงก็ได้ยินบรรยายลงแผ่นสสัมภาระนะครับของวิบากนะครับของพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรยายใส่แผ่นไว้ก็ฟังแล้วก็จนบางรูปเนี่ยผมสังเกตดูเรียนแบบลีลาการเทศไปเลยครับพระอาจารย์ครับเนี่ยลีลาการเทศไปเลยเพราะว่าแต่ว่าคนที่จะใช้ลีลานี้ก็ต้องผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้น้ำมันยี่ห้อไหนนะครับถึงติดเทอร์โบแข็งแรงแข็งขันในการที่จะแสดงธรรมได้ติดต่อระยะทางที่ยาวๆได้นะครับแล้วก็มีพลังตลอดท่านได้มางานนี้ก็เป็นกำลังใจในการศึกษาแล้วก็วิธีการคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกำลังใจมากก็คือผมถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลผมได้ฟังในแผ่นบอกว่าผมก็ลาออกมาแล้วเขาก็ให้เป็นอีกนะครับเพราะนั้นก็คงจะได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยที่บางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะพระผู้ใหญ่พระสายการปกครองคิดอะไรท่านก็จะมาให้ความคิดของเรานะครับแล้วก็ค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านได้มาให้ข้อคิดแล้วก็ข้อแนะนำอะไรต่างๆก็จะได้กราบขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวเป็นลำดับไปครับขอกราบนิมนต์ครับอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอโอกาสพระเถระ และขอโอกาสคณะสงฆ์นะครับอาจารย์กล่าวพระธรรมสักเล็กน้อยเพราะเวลาก็ดึก ก็ได้นั่งฟังทั้งที่อยู่ที่กุฏินะก็ฟังมาตั้งแต่เมื่อคืนพอเสียงดังพอดีเลยที่ตรงที่กุฏิก็ได้นั่งฟังแล้วก็มาฟังที่ตรงนี้จากคณะครูบาอาจารย์สิ่งที่ได้เห็นทิ้งที่ฟังนะทั้งพระภิกษุแล้วก็ทั้งญาติโยมได้ให้ทัศนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็มานั่งอยู่ก็ได้เห็นพระที่ท่านทรงสองมาติกาเห็นแล้วก็ชื่นใจตรงนี้ก็คือขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนะครับที่เป็นคณะสงฆ์ได้มาร่วมชุมนุมกันทั้งที่ฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรก็อยากจะให้มุมมองนะว่าดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในกรณีแห่งการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยไม่ทราบว่าโยมท่านใดนะแสดงทัศนะที่พูดถึงในเรื่องการจะขยายเครือข่ายที่ฟังดูแล้วก็ค่อนข้างเหมือนจะขยายอย่างใหญ่โตปุ๊บๆๆเลยเนี่ยความคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับคือความเชื่อความคิดเนี่ยบางทีก็ถ้ามันโตเกินไปขนาดนั้นเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นนะนี่ก็ต้องคิดกันให้เป็นนะคืออย่างนี้ก่อนที่เราจะมองทางด้านของกฎเนี่ยนะมันมีอยู่สองกฎคือกฎสมมุติเนี่ยนะกับกฎความจริงทีนี้ในกฎสมมุติเกี่ยวในเรื่องของพระวินัยนี้พุทธเจ้าเนี่ยทรงแทงตลอดอริยสัจจะคือสภาวะสัจจะหรือความจริงตามสภาวะธรรมแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็มาบัญญัติกฎของพระวินัยขึ้นมาใช่ไหมครับฉะนั้นในพระวินัยปิฎกทั้งหมดเนี่ยเราจะสังเกตได้จะใช้คำว่าวินัยบัญญัติฉะนั้นคำว่าวินัยบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนของพระอริยเจ้าที่วางหลักเอาไว้ที่เกิดจากปัญญาตรัสรู้ความจริงฉะนั้นเป้าหมายในกรณีแห่งการที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนั้นก็จะต้องเข้าถึงความจริงด้วยสังเกตดูว่าพระเนี่ยหรือเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาสู่พระวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้แต่เป้าหมายของพวกเราก็คือจะต้องทำสภาวธรรมให้เกิดขึ้นจริงๆคือกลุ่มธรรมะที่บอกว่าเครือข่ายรักษาพระธรรมวินัยนั้นชัดเพราะไปตรงพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่บอกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป้าหมายจริงๆก็คือธรรมะซึ่งเป็นตัวสิกขา3ที่เราจะต้องเดินให้ได้จริงฉะนั้นการเข้ามาสู่ในกรอบหรือแบบแผนของพระอริยเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยนั่นคือกฎที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีกฎซ้อนกฎขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือกฎสมมุติที่มนุษย์ในยุคนี้ทำขึ้นมาโดยเฉพาะกฎพรบคณะสงฆ์ดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าในกฎของพรบคณะสงฆ์เนี่ยเขาขับเน้นในเรื่องของอำนาจไม่ว่าระดับเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลอำเภอและจังหวัดภาคแล้วก็ระดับเจ้าคณะหนจนถึงในชั้นของ
กฎของมหาเถรสมาคมถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นชัดว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยขับเน้นในเรื่องของการอำนาจในเรื่องการปกครองก็คือหลักว่าให้อำนาจไปอยู่ที่ตรงเจ้าวาดแต่พระเจ้าเนี่ยทรงให้อำนาจกับสงฆ์เลยฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นฝากให้คิดว่าเนี่ยเมื่อกฎมันมีในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในอนาคตแต่การจะปรับปรุงหรือแก้ไขในอนาคตนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่ามวลหมู่คณะสงฆ์ที่จะรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยจะมีกำลังในกรณีที่จะมีบทบาทในการที่จะไปแก้ตรงนั้นเพื่อจะให้การตรากฎหมายเหล่านั้นนะเอื้อต่อพระธรรมวินัยของพระเจ้าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างแท้จริงอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกไกลนะเป็นเรื่องอีกไกลแต่เรื่องที่อยากฝากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เอามาใคร่ครวญแล้วก็มาพิจารณาถึงเนี่ยสิ่งที่เราได้หรือแล้วก็เป็นกันอยู่แล้วในปัจจุบันก็คือหนึ่งเราได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นการได้มาบวชในพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยนะในพระสูตรที่พอจะสรุปประเด็นตรงนี้ให้เห็นนะก็คือว่าการเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประโยชน์ในขั้นต้นที่กล่าวไว้ในทีฆนิกายเนี่ยนะในสามัญผลสูตรที่บอกประโยชน์ในขั้นต้นก็คือว่าการได้รับความเคารพนับถือจากระดับผู้ปกครองสูงสุดของประเทศจนถึงได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลที่เขาอยู่ในแวดวงของประชาชนทั่วไปถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระเจ้าชาติศัตรูบอกว่าสมมติว่าถ้ามีบุรุษข้าหลวงคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิบัติตื่นก่อนนอนทีหลังปฏิบัติรับใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยนะได้พิจารณาความแตกต่างของมนุษย์อันเนื่องมาจากการทำความดีจึงเป็นประโยชน์จึงเห็นประโยชน์ในการออกบวชแล้วต่อมาก็ออกบวชต่อมาบุคคลนั้นออกบวชแล้วก็สำรวมอินทรีย์ในการที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถทำกุศลให้เกิดขึ้นได้จริงๆจากการได้เห็นได้ยินเป็นต้นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการสันโดษในการใช้ปัจจัย4ที่โยนใส่เครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็อาหารเป็นต้นยินดีในที่สงัดด้วยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าหากมหาบพิตรเนี่ยทรงทราบเรื่องอย่างนี้แล้วจะให้เขาลาสิกขาออกมาทำหน้าที่เหมือนเดิมอีกหรือไม่พระเจ้าชาติศัตรูก็ตอบว่าบอกไม่ขอรับบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยจะทำความเคารพกราบไหว้และปรนิบัติรับใช้ท่านด้วยปัจจัย4เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือประโยชน์ในขั้นต้นในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้แล้วคือเราได้จากการบวชพระเจ้าก็ตรัสถามบอกว่ามหาบพิตรข้อนี้จะถือว่าเป็นอนิสงส์แห่งการออกบวชได้หรือไม่จะเป็นอนิสงส์แห่งการออกบรรพชาอุปสมบทได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ข้อแรกสักครู่ฟังคณะครูบาอาจารย์พูดว่าการบวชเนี่ยถ้าเรารักษาศีลแล้วศีลจะรักษาเราก็คือการรักษาศีลก็คือรักษาธรรมะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วธรรมและวินัยจักเป็นศาสดาก็แปลว่าอะไรเพราะเรารักษาศีลก็คือรักษาอะไรรักษาพระธรรมก็คือรักษาพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยก็คือเป็นพระพุทธเจ้าอยากฝากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้คิดว่าบุคคลที่ดูเราหรือสิ่งที่ดูแลเราแล้วก็คุ้มครองเราจริงๆคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งบริษัทของท่านในขณะที่กำลังรักษาพระธรรมวินัยก็คือว่ากำลังปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระเจ้าชาติตัวก็ทูลบอกว่าได้พระพุทธเจ้าก็วันนี้แหละเป็นอานิสงส์แห่งการบวชในข้อแรกประการต่อมาคือทุติยะสันทิฏฐิกาสามัญญผลการได้รับอิสรภาพจากพระราชาตรงนี้จากนั้นพระเจ้าชาติศัตรูก็ทูลว่าขอพระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดตรัสต่อไปว่าอานิสงส์ของการออกบวชเนี่ยนะจากการได้มาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ย
พุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพกล่าวต่อไปอีกได้ว่าบอกว่าสมมติว่าถ้าหากมีชาวนาผู้หนึ่งที่ต้องการนะที่ต้องส่งภาษีต่อมหาบพิตรเป็นนิดเนี่ยต่อมาท่านผู้นั้นเนี่ยนะหรือข้าราชการทุกหมู่เหล่าเนี่ยหรือพ่อค้าประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยได้ออกบวชอย่างนี้เป็นต้นก็ถามพระเจ้าแผ่นดินบอกว่ามหาบพิตรเนี่ยจะรับสั่งให้เขาลาสิกขาออกเป็นชาวนาเพื่อมาเสียภาษีอย่างเดิมหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทูลบอกว่าตรัสบอกว่าพระเจ้าชาตูก็บอกไม่เลยนอกจากไม่ให้ออกมาแล้วยังบอกว่าข้าพระองค์จะทำความเคารพกราบไหว้และจะปรนิบัติรับใช้ท่านเหล่านั้นด้วยปัจจัย4ในประเทศไทยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะฉะนั้นดูแลพระสงฆ์นะจริงๆแล้วเนี่ยดูแลพระสงฆ์ดูแลนักบวชถ้ามองอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่านี้จะจัดว่าเป็นอานิสงส์แห่งการออกบวชในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่เข้ามาสู่ในโลกภพได้ไหมพระเจ้าชาตรูก็บอกว่าได้พระเจ้าของนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่2ต่อมาก็คือประโยชน์สุขสูงที่ปราณีตระดับปราณีตในสามัญญผลอันนี้เข้าสู่การปราณีตแล้วนะไม่ใช่เป็นประโยชน์สุขในระดับที่1ระดับที่2แต่เป็นความสุขในระดับที่ปราณีตในสามัญญผลพระเจ้าชาตูก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ที่เหนือกว่านี้ได้อีกหรือไม่พระเจ้าก็บอกว่าได้พระเจ้าก็บอกมหาบพิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสโดยสิ้นเชิงนะตัดสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รู้แจ้งโลกเป็นต้นเป็นสารถีที่เลิศเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตัดสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ถึงพร้อมด้วยคุณอันประเสริฐมีความเป็นใหญ่ต่อจิตของตนเป็นต้นได้อุบัติเสด็จเกิดขึ้นแล้วในโลกทรงสั่งสอนโลกนี้แล้วก็ทรงสั่งสอนสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นให้สัตว์อื่นได้ตรัสรู้ตามเป็นต้นด้วยพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาดังที่กล่าวแล้วด้วยข้อวัดและข้อปฏิบัติที่ดีงามผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ถึงพร้อมเช่นนี้แล้วก็เบื่อหน่ายการครองเรือนเพราะการครองเรือนเนี่ยเป็นแหล่งเป็นที่ซ่องสุมของสัพพกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นกิเลสหรือบาปอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายนั้นจะกุ้มรุมในกระแสจิตของบุคคลผู้อยู่ในขีเพศคือคารวาสนี้ได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นแหล่งซ่องสุมของกิเลสโดยเล็งเห็นว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระบรมศาสดาทรงพร่ำสอนไว้ให้สำเร็จได้ผลได้ดีนั้นจำต้องจะสละชีวิตจากการครองเรือนออกบวชเป็นสมณะหรือเป็นพระภิกษุจึงจะเหมาะภายหลังจากการบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำรวมในอินทรีย์อย่าลืมนะว่า1มีปาติโมกขสังวรศีลดีแล้วก็สำรวมในอินทรีย์มีความเพียรนะมีความพอดีในอาหารมีสติสัมปชัญญะมีความสันโดษนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าอันนี้ท่านขับเน้นถึงว่าพอเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสแล้วเนี่ยปรารถนาสิ่งที่จะได้ความสุขก็คือสุขประการที่3ก็คือสุขที่ท่านเรียกว่าได้เสวยอนวัชสุขสุขที่เกิดจากความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเราท่านทั้งหลายที่มาขับเน้นแล้วก็มาศึกษาพระวินัยแต่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการจะชำระกุศลศีลให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะในตัวกุศลศีลนั้นท่านขับเน้นจากตัวเจตนาคือความตั้งใจเป็นเบื้องต้นตั้งใจที่จะรักษาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตั้งใจที่จะขัดเกลาที่จะขับเน้นเพื่อจะทำให้อโลภะคือความไม่โลภนั้นเกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงอโทสะคือความไม่โกรธให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ปัญญา
ระดับเบื้องต้นที่เป็นกรรมสกตาปัญญาปัญญาที่ไปฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อมีปัญญาที่มีความรู้มีความฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าเจตนานั่นแหละจะเป็นปัจจัยแห่งการขับเน้นให้วิรัติเนี่ยทำกิจหรือทำงานได้คล่องแคล่วและชัดเจนขึ้นเมื่อไปเจอวัตถุหรือปัจจัยทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการที่จะทำให้ศีลตนเองนั้นบกพร่องเวรเจตนาอกุศลที่เป็นบาปทั้งหลายก็จะถูกตัดรอนด้วยวิรติมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและก็สัมมาชีวะเป็นต้นฉะนั้นอนัวัชสุขเนี่ยสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่มีโทษอันนี้คือถึงพร้อมด้วยศีลก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้นะถึงพร้อมด้วยอะไรถ้าในชั้นของคำสอนในทีฆนิกายก็ถึงพร้อมด้วยจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลสรุปก็คือศีลในปาติโมกขสังวรนั่นเองย่อมเป็นผู้ไม่ประสบภัยอันตรายต่างๆนานาอันนี้เป็นความสุขที่ตลอดกาลก็แปลว่าตัวกุศลศีลนี่แหละเจตนากรรมนี่แหละเป็นกุศลเจตนาฉะนั้นกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตที่ออกมาทางกายกรรมก็เป็นสุจริตวจีกรรมก็เป็นสุจริตเพราะสามารถปิดบาปอกุศลธรรมอลามกทางกายทวารวจีทวารแม้ทางใจก็ไม่โลภไม่โกรธด้วยนะแล้วก็ขับเน้นตัวความเห็นที่ตรงด้วยที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิได้ชัดตรงนี้ก็ถึงพร้อมด้วยความสุขตลอดการดังเช่นพระราชาที่ปราบข้าศึกจนหมดสิ้นแล้วย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกในการไหนๆอีกต่อไปอันนี้แปลว่าอะไรบาปประธรรมที่เป็นบาปหยาบๆทั้งหลายที่มันจะออกมาทางกายกับวาจาและทั้งจิตใจที่จะมีกิเลสประเภทหยาบๆทั้งหลายไปพกพ่านก็หมดลาภคาบลงด้วยตัวกุศลศีลอันนี้แปลว่าความสุขในระดับต้นๆ นี้ก็ได้แล้วเป็นอนัวัชสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติที่ไม่มีโทษหรือที่เกิดจากการได้เป็นผู้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้จริงอันนี้แปลว่าสามารถทำสภาวธรรมระดับศีลที่อยู่ในชุดของศีลสมาธิปัญญาได้เกิดได้ประการต่อมาก็คือว่าประการที่4ก็คือการได้เสวยอัพยาเสกสุขสุขที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์อันนี้ก็คือพัฒนาต่อการที่ว่าสุขที่เกิดจิตปลอดโปร่งจากกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองอันนี้เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังระมัดระวังประเภทที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรบุคคลที่สำรวมจากขุนศีในขณะเห็นรูปหรือสำรวมโสตินทรีย์ในขณะที่ได้ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกทั้งหลายใจก็ไม่เป็นบาปเนี่ยนะย่อมเป็นผู้ที่รับอัพยาเสกสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีกิเลสเข้าเจือปนอันนี้เป็นสุขขั้นระดับจะเข้าถึงอธิจิตนะเพราะอะไรสามารถปิดบาปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อันนี้สภาพจิตก็ละเอียดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าฝากให้คิดว่าเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาสู่การรักษาพระวินัยเดินเข้าสู่บำเพ็ญไตรสิกขาสามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติมันเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นจากการที่มีความสุขดังที่ได้กล่าวและได้เกิดขึ้นจากการสำรวมอินทรีย์นี่แหละที่ว่าเป็นอธิจิตตะด้วยประการต่อมาคือการด้านเสวยอัพยาเสกสุขที่เกิดจากการมีสติสัมปชัญญะถามว่าผู้ที่มีสติสัมปชัญญะในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับแลเหลียวเป็นต้นตลอดถึงการฉันอาหารเนี่ยนะอันนี้ท่านก็ขับเน้นในกรณีของการได้ความสุขจากการที่ได้เจริญสติและสัมปชัญญะที่แก่กล้าแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปและหลายๆท่านเราก็จะเห็นบอกว่าความสุขที่ได้มากกว่านั้นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ได้สันโดษหรือการถือธุดงค์การถือธุดงค์ก็คือเป็นผู้มักน้อยด้วยจีวรที่ตนพอใช้ด้วยอาหารพอฉันด้วยบริขารที่จำเป็นบุคคลเช่นนี้ก็มีชีวิตที่เบาสบายไม่มีความกังวลใดๆซึ่งพวกเราทั้งหลายหลายๆท่านก็ถือกันอยู่ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่พึงจะได้รับแต่ถ้าความสุขที่ได้จากการเสวยอัพยาเสกสุขที่เกิดจากการละนิวรณ์เนี่ยอันนั้นท่านขับเน้นถึงการมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสำรวมอินทรีย์ได้ดีเยี่ยมและสามารถเจริญสติสัมปชัญญะและเป็นผู้ที่สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามไ
แล้วก็หลีกเล้นหาสถานที่สงบระงับสามารถที่จะเจริญสมาธิเมื่อสามารถจะเจริญสมาธิสามารถที่จะยังปฐมฌานเป็นต้นหรือถ้าเบื้องต้นจริงๆท่านบอกว่าสามารถทำอุปจารสมาธิเกิดขึ้นได้จริงเมื่ออุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยนะนี่ยังไม่ถึงชั้นปฐมฌานก็จะสามารถกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการเป็นต้นได้ก็คือกลุ่มกามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาอวิชชาหรือความยินดีในกามคุณทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็แปลว่าพัฒนามาไหมความสุขก็เริ่มพัฒนามาสู่ระดับแห่งการได้มาซึ่งอุปจารสมาธิจากการที่อาจจะเดินพุทธคุณหรือเดินเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานตัวเกิดเลือดศีลานุสติให้สังเกตดูนะว่าตัวศีลที่เราท่านทั้งหลายสามารถที่รักษากันอยู่เนี่ยก็สามารถเอามาระลึกเอามาเจริญเพื่อให้ได้อุปจารสมาธิแล้วก็จะสามารถข่มกลุ่มกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิในระดับอุปจาระเป็นต้นได้เราท่านทั้งหลายก็เออศีลที่รักษากันทุกวันทุกเวลาเราก็ต้องนำมาระลึกใช่ไหมจะได้ให้เป็นอนุสติได้จริงถ้าระลึกเป็นอนุสติได้จริงมันก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถที่จะขับเน้นให้ได้ถึงปฐมฌานเป็นต้นแต่ระดับพื้นฐานเบื้องต้นความสุขก็จะต้องเกิดได้จริงในขณะที่ระลึกถึงศีลในเมื่อเราเดินตามพระวินัยถ้าระลึกถึงศีลแล้วความสุขไม่เกิดอันนี้แปลว่าผิดพลาดนะเป็นยังไงถึงระลึกแล้วความสุขมันไม่เดินความสุขถึงไม่เกิดจริงไอ้ตัวนี้ก็ต้องไปพิจารณาวิจัยว่าเออตั้งสติและสัมปชัญญะในการเข้าไประลึกนั้นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าหรือระลึกน้อยไปหรือไม่เมื่อประกาศตนเองแล้วว่าเป็นผู้จะมาศึกษาพระวินัยแล้วก็รักษาพระวินัยตัวกลุ่มกุศลศีลก็จะต้องเดินได้จริงเมื่อเดินได้จริงความสุขก็จะต้องเกิดได้จริงเมื่อความสุขเกิดได้จริงกลุ่มกิเลสทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิระดับเบื้องต้นที่เป็นกลุ่มกามฉันทะใช่ไหมเนคขัมมะก็ละกามฉันทะเมตตาก็ละพยาบาทหรือกลุ่มอุทธัจจะกุกกุจจะทั้งหลายก็กลุ่มสมาธิก็ละได้เป็นต้นเหล่านี้นะประการต่อมาคือความสุขที่ได้จากปฐมฌานอันนั้นคือสภาวะธรรมที่เกิดจากความสุขที่ปรากฏแก่บุคคลที่พิจารณานะสามารถละนิวรธรรมด้วยการข่มไว้เป็นต้นจนถึงความสุขที่ได้ในทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและความสุขในรูปฌานที่สูงไปกว่านั้นก็คือความสุขในการได้เจริญวิปัสสนาญาณอันนี้พูดอย่างสรุปเนี่ยนะขั้นเจริญฌานยิ่งๆขึ้นไปเข้าถึงอรูปฌานแล้วในที่สุดจริงๆก็คือฌานเหล่านั้นนั่นแหละก็มาเป็นปัจจัยต่อการที่จะทำให้ตนเองนั้นน่ะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสไร้มลทินคือความอยากเป็นต้นปราศจากอุปกิเลสพร้อมเต็มที่ในการเข้าสมาบัติและในขณะเดียวกันก็คือจิตไม่หวั่นไหวด้วยเหตุนั้นก็เป็นปัจจัยต่อการที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาไอ้ตัววิปัสสนาปัญญาก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้สองลักษณะก็คือสภาวะลักษณะและก็สามัญญลักษณะที่จริงในสูตรนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอารมณ์เมื่อออกจากฌานแล้วใช้ฌานนั่นแหละเป็นบาตรใช้ปัญญาในการที่ไปพิจารณาสภาวะลักษณะแล้วก็พิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วที่สุดจริงๆก็ไปพิจารณากลุ่มพุทธรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายที่เกิดจากโลหิตและอสุจิของพ่อแม่เติบโตมาด้วยอาหารไม่จีรังยั่งยืนต้องเสริมแต่งอยู่เป็นนิดต้องปรุงแต่งกันอยู่เป็นนิดแต่ในที่สุดก็ต้องดับสลายแม้จิตหรือแม้ตัวนามธรรมทั้งหลายของเราก็อาศัยกายนี้แหละเป็นไปอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณนี้แล้วท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาลาภีเปรียบเสมือนบุรุษที่สายตาดีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทับทิมอะไรเป็นที่ร้อยทับทิมที่มีสีกลมกลืนกันการได้เสวยวิปัสสนาสุขเนี่ยเป็นอานิสงส์จากการออกบวชที่เหนือกว่าฌานทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านก็ไปพูดถึงในเรื่องความสุขที่ได้จากมรรคสุขความสุขที่ได้จากผลสุขจากการเจริญวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็เป็นปัจจัยแก่การจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตระดับมรรคสุข
แล้วก็ผลสุขตลอดถึงการได้เสวยพระนิพพานอันเป็นบรมสุขฉะนั้นเมื่อภิกษุได้เจริญวิปัสสนาญาณแล้วก็ขัดสามารถจะเข้าถึงมรรคญาณผลญาณได้เสวยมรรคสุขผลสุขและนิพพานสุขได้เป็นตามลำดับตรงนี้ที่มาสรุปประเด็นตรงนี้ให้ฟังให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือว่านั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของเราท่านทั้งหลายที่บอกว่าเมื่อเราได้เดินตามหรือรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาทำให้เกิดได้จริงๆก็คือการแต่ละท่านก็ขัดเกลาตัวเองกันแต่การที่เราได้มาร่วมกันแล้วก็มาเห็นหมู่คณะในการมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้เกิดพลังผมมาเห็นวงว่าเกิดกำลังใจว่าเออไม่ได้แล้วเราจะต้องรีบขัดเกลายิ่งรีบประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้จากใจที่ผมได้นะครับหนึ่งพอมาเห็นแต่ละท่านก็มุ่งมั่นพระหนุ่มๆ หรือสามเณรที่อย่างน้อยๆอยู่ก็เร่งภาคเพียรในการที่จะศึกษาภาคเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัติก็ทำให้เกิดความคิดเพราะในยุคที่ผมเข้ามาเนี่ยเป็นยุคที่ตำรับตำราหายากและโอกาสในการเจอครูบาอาจารย์ก็ยากแต่มาดูอย่างเราท่านทั้งหลายที่มากันหน้าที่เนี้ยน่าจะหาไม่ยากแล้วทั้งบุคคลที่สามารถที่จะมีความรู้มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยพอสมควรที่จะชี้แนะแนวทางก็พอจะเห็นลางๆหรือเห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเพิ่มกำลังใจในการที่เราจะต้องได้ความสุขจริงถ้าเราได้ความสุขเนี่ยระบบความขัดแย้งภายในเนี่ยมันถูกสลายไปก่อนนะโดยเฉพาะไอ้ตัวกิเลสทั้งหลายที่มันกุ้มรุมในจิตใจของแต่ละท่านทั้งหลายอันนั้นเป็นตัวขัดแย้งซึ่งจะต้องกำจัดเมื่อกำจัดกลุ่มกิเลสทั้งหลายที่หยาบๆที่มันลักษณะการขัดแย้งภายในที่มันเครียดกับตัวเองแล้วก็มาเครียดกับสิ่งภายนอกทั้งหลายเหล่านี้ถ้ากำจัดได้ระดับนี้แปลว่าตัวกุศลศีลเดินได้จริงถ้ากลุ่มกิเลสที่หยาบๆทั้งหลายกลุ่มนิวรธรรมทั้งหลายเนี่ยสงบระงับได้จากการวิจัยจากการพิจารณาอันนั้นความสุขเราก็จะได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นเชื่อว่าตัวศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตในตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าเชื่อมั่นพุทธเจ้าในตรัสรู้จริงเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเชื่อมั่นพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และบอกกล่าวแล้วก็ได้เป็นพระอริยสงฆ์ได้จริงฉะนั้นพอเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้ก็เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยจากเดิมเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10จนได้ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงแล้วก็เห็นแล้วว่าตัวแทนของมนุษย์ที่ฝึกแล้วก็พัฒนาตนเองได้จนในที่สุดจริงๆได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้จริงเราก็พิจารณาตัวเราท่านทั้งหลายเราเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสได้มาสู่ธงชัยของพระอริยะใช่ไหมครับผมนึกถึงทหารเนี่ยเวลาเขาออกรบเขามีธงชัยเฉลิมพลนะครับเขาจะสอนกันอยู่บอกว่าเวลาสู้ในสนามรบเนี่ยเขาจะไม่ให้ทิ้งธงให้ยอมสละชีวิตยอมตายแต่อย่าทิ้งธงธงไทยธงชัยเฉลิมพลเราท่านทั้งหลายก็นี่ไงธงชัยของพระพุทธเจ้าธงชัยของพระอริยเจ้าเราได้เอาธงนี้มาห่มแล้วก็ปฏิญญาณเลยว่าเออเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งเราจะฝ่าฟันฆ่าศึกศัตรูใช่ไหมโดยเฉพาะก็คือกลุ่มกิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานุตตปาและอุทจจะกลุ่มกิเลสธรรมกิเลสอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายที่ฝังอยู่ในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องชนะกิเลสเหล่านี้เป็นต้นให้ได้และที่สุดจริงๆก็คือการประกาศสิ่งที่เราจะได้ที่สุดตรงนี้ก็ฝากให้คณะครูบาอาจารย์แล้วก็พระภิกษุสามเณรตลอดถึงญาติโยมตรงนี้ก็คือเราได้เห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือฟังโยมที่พูดกันหลายๆท่านนะบางท่านก็น้ำตาไหลนะเริ่มตั้งแต่ยังได้กล่าวแต่ที่แรกว่าที่สถานที่ตรงเนี้ยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาจัดปฏิบัติกัน
ทางโยมผู้การธงชัยซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็นิมนต์พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาจัดหน้าที่ตรงมาปฏิบัติกันหน้าที่ตรงนี้เริ่มเตรียมตัวมานานมากโยมผู้การธงชัยเนี่ยตั้งใจอยากจะอุปถัมภ์พระที่รักษาพระธรรมวินัยสังเกตดูที่ตลอดมาชีวิตของโยมผู้การธงชัยตลอดหาพระดีในชีวิตของท่านเนี่ยนะหาพระดีอยากได้พระดีกราบไหว้อยากได้สมณเณรที่ดีกราบไหว้ตรงนี้พวกเรามาอย่างนี้ก็เป็นเหตุทำให้โยมชื่นใจโยมไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยประชุมคนงานประชุมญาติโยมที่ตั้งก่อนหน้านั้นแล้วปลุกเราให้เห็นความสำคัญว่านี่เราจะทำงานยิ่งใหญ่นะต้อนรับพระที่รักษาพระธรรมวินัยซึ่งมากันเป็นจำนวนมากเห็นไหมว่าปกพระเจตนาของโยมเนี่ยเต็มที่เลยใช่ไหมเราถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือพวกเราก็มามองตรงนี้แล้วก็เห็นแรงสนับสนุนในตัวที่จะเกื้อหนุนพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งว่าญาติโยมก็อยู่ในฐานะเป็นอุปถัมภ์ปัจจัย4พวกเราก็อาศัยปัจจัย4นั่นแหละเป็นตัวแรงขับเคลื่อนที่ทำให้รูปขันธ์ของเรานั้นเป็นไปได้และที่สุดจริงๆเราได้สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นตรงนี้เราก็เห็นแล้วทีนี้ถ้าเรามองดูอย่างประธานนะท่านประธานที่เป็นท่านอาจารย์วรพจน์ผมนั่งคุยไปกับท่านเนี่ยผมก็พยายามถามนะแล้ววันแรกจริงๆอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ปีชาเนี่ยผมก็ฟังที่ท่านพูดผมเห็นความหวังของท่านเนี่ยสูงจริงๆความหวังของท่านแล้วก็ความที่ท่านตั้งใจมาเนี่ยอย่างยาวนานเนี่ยนะว่าเวทีลองผิดลองถูกกันมาเนี่ยนะเวลาท่านเล่าอะไรเนี่ยท่านจะเล่าแบบชื่นใจเวลาเล่าอดีตในการก่อตั้งเนี่ยและประโยคนึงที่ผมฟังแล้วที่ท่านพูดแล้วน่าชื่นใจคืออะไรรู้ไหมท่านบอกท่านนอนตายตาหลับท่านเล่าให้ฟังตอนที่ไปรักษาตอนที่ตาท่านบอดแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วท่านบอกถามว่าท่านอาจารย์เครียดอยู่กี่วันท่านบอก7วันนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าไปเจอพระที่ถูกนกกระเรียนเนี่ยไปเลี้ยงนกกระเรียนเนี่ยพระท่านไปเลี้ยงนกกระเรียนนกกระเรียนมันเจาะมันจิกที่ตาพอจิกที่ตาทะลุทั้งสองข้างแล้วก็ร้องไห้ท่านก็ไปเทศปลอบโยนพระถ้าเรามองเนี่ยนะว่าพระที่ไม่มีตัวกุศลศีลเป็นสรณะนะครับพระที่ไม่มีสารณะตัวกุศลศีลนี่เป็นธรรมังสารนังกฉามิใช่ไหมครับเป็นตัวพระธรรมถ้าไม่มีศีลเป็นสารณะแล้วเนี่ยไม่มีศีลเป็นที่พึ่งเห็นไหมว่าถ้าตาเขาบอดเนี่ยเขาจะร้องไห้นะเพราะเขาไม่มีสารณะแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราสามารถที่จะหล่อเลี้ยงทำตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยแปลว่าสารณะเรามีแล้วได้ยิ่งขับเน้นตัวสมาธิให้เกิดขึ้นและปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงนี่เราได้สารณะแล้วฉะนั้นพระธรรมก็เป็นธรรมังสารนังคฉามิเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงและตรงนี้ก็คือพูดว่าที่ประโยคที่เราท่องกันมากก็คือว่าศีลสำคัญกว่าทรัพย์ศีลสำคัญกว่าญาติศีลสำคัญกว่าอวัยวะและศีลสำคัญกว่าชีวิตตรงนี้เพราะว่าเราเห็นสารณะในตนได้นั้นถ้าสามารถพัฒนาตัวกุศลศีลหรือสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงและต่อเนื่องและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยาวไกลเมื่อไหร่แปลว่าเราท่านทั้งหลายก็เริ่มจะประสบความสำเร็จและสารณะที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและที่สุดจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะปลื้มใจที่สุดและควรที่จะต้องตั้งความหวังมากที่สุดอันนี้ก็คือเป้าหมายวินัยนั้นก็เข้าไปสู่พระธรรมจริงๆและเราก็จะได้เกิดความสุขสิ่งที่ฝากไว้ช่วงท้ายนี่ก็คือว่าอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยจุดเทียนคือพระศาสนาซึ่งเป็นตัวไตรสิกขาสามเนี่ยไว้ในกระแสชีวิตแต่ละท่านให้ได้
นี่แหละที่ว่าทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปผมว่าจะออกมาด้วยความงดงามทางกายทางวาจาและทางใจเมื่องดงามอย่างนั้นจริงแล้วผมเชื่อว่าศาสนาเริ่มตั้งมั่นกับกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายยังไงยังไงหนึ่งบุคคลที่จะไม่ตกจากพระศาสนาก็คือพวกเราและสองพระศาสนานั้นจะเกื้อกูลกับมนุษย์และเทวดาอย่างมากอันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ก่อนที่จะปรินิพพานฉะนั้นในวันนี้ก็ผมก็แสดงความเห็นตามพระธรรมคำสอนมาก็สมควรแก่เวลานะครับครับก็ทุสาธุอนุโมทาครับท่านพระอาจารย์ประสมทบปรกโมท่านอยู่ที่วัดกลางตำบลโคกครามอำเภอบางปราม้าจังหวัดสุพรรณบุรีรูปไหนต้องการจะไปฝึกเทศไปฝึกธรรมะไปที่นี่นะครับแล้วก็จะได้แล้วความรู้ความเข้าใจผมว่าชอบใจเวลาเทศแล้วก็ประหยัดเวลาก็คือใช้เทศได้เนื้อหาเยอะใช้เวลาเท่าๆกันบางรูปอาจจะต้องเทศ3ชั่วโมงท่านเล่นเทศแค่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วก็ได้เนื้อหาสาระมากนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้มาให้กำลังใจลูกศิษย์ตั้งแต่เปิดมาครั้งเปิดงานแล้วก็กลับไปก็ยังมาอีกนะครับตรงที่รู้สึกดีมากเลยคือกลับมาอีกนะครับแล้วก็หลายรูปก็ดีใจที่ได้ฟังธรรมะที่พระอาจารย์ได้แสดงแล้วก็มีข้อคิดอะไรมากมายก็ขอขอบพระคุณด้วยครับก็ได้คุยกันกับท่านเลขากับท่านผู้อำนวยการว่าคืนนี้เราจะ